ยังไงขออนุญาตส่งต่อให้ทางอาจารย์เลยค่ะอาจารย์ปิยะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวดียวขอวันนี้ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะที่ให้เกียิมาพูดคุยกันวันนี้สําหรับท่านไหนที่อยากจะทักทายหรืออยากอยากจะส่งคําถามนะคะย้ำอีกทีนะคะได้ทั้งทางแชทและ Q&A เคะ่ะเดี๋ยวเราจะมีช่วงสำหรับมาตอบข้อักถามตรงนี้กันนะคะแต่ตอนนี้ส่งคำถาม,ามมาก่อนได้เลยค่ะ งั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีดครับทุกท่านนะครับก็แนะนําตัวนิดนึงนะครับผมชื่อปิยะชิวชลนะนะครับก็คือทาง IMC ก็ให้มาช่วยลองสอนไม่ใช่ลองก็มาช่วยสอนทางวิชาที่เกี่ยวกับโปรเจกต์แมネจเมนต์นะครับโดยก่อนหน้านี้ก็คือเคยทํางานเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์มาค่อนข้างเยอะนะฮะก็ค่อนข้างเยอะหมายถึงก็คือทํามาหลายๆที่หลายๆประเภทแล้วก็โดยที่ใช้ทฤษฎีหลายๆตัวที่เขาใช้ใช้กัน ทีนี้เรามาเริ่มหัวข้อดีกว่าหัวข้อวันนี้คือหน้าที่ของ project manager นะครับหน้าที่ของ project m a เจอร r ใน digital revolution นะมันมีเติมคำว่า the new normal มานะครับไม่ทราบว่า the new normal ทุกคนนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึงไอ้ต้องใส่หน้ากากกันหรือเปล่านะครับใช่ไหม งั้นโปรเจกต์เมเจอร์คนใหม่ไหนหมายถึงในเร o l u ชั่นต้องใส่หน้าการหรือเปล่าแน่ไม่น่าใช่นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่า a อ e n d a หรือว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือมีเรื่องว่าเกี่ยวกับบทบาทของบทบาทใหม่ของผู้บริหารโครงการนะหลังจากที่เกิดเรียกว่าดิจิตอลเรวิวชั่นขึ้นมานะครับดิจิตอลเรวิวชั่นนี่คืออะไรมันมีใครรับทราบบ้างว่าดิจิตอลเรวิวชั่นคืออะไรนะมันก็คือการเปลี่ยน พฤติกรรมนะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคนะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยประเด็นสําคัญที่สุดที่เกี่ยวกับโปรเจกต์คืออะไรคือ Requirement ไม่นิ่งนะหลายๆคนเคยทำโปรเจกต์มาก็าอาจจะบอกว่า, hey, requirement อาเอ r e q u i r เ m e n t เนี่ยคือตัวสําคัญเลยนะครับถ้ามันไม่นิ่งโปรเจกต์จะเสร็จได้ยังไงนะนี่คือ Challenge ใหญ่นะปัจจุบันนะครับเรามาดูหัวข้อ,ขอเราจะเรียนแล้นะครับหัวข้อแรกนะครับเนะี่ย business d e m a n d ความต้องการหรือว่าคำคำสั่งของบิสเนสนะครับในช่วงของดิจิตอลเรว l ลูชันอันที่2คือโปรเจกต์เราต้องเดลิเวอร์นะสิ่งที่บิสเนสนิดประเด็นคือคำนี้นิดนิดแปลว่าอะไรครับในที่นี้มีใครรับทราบบ้างว่านีดคืออะไรนิดคือ Requirement ไหมใช่ไหมไม่ใช่แล้วนีดคืออะไรนิดคือสิ่งที่ลูกค้าเขาจำเป็นต้องมีแต่ในบางครั้งเขาไม่สามารถอธิบายให้เราฟังได้ว่า มันคืออะไรนะหลายๆครั้งเราก็จะเจอในแนวที่ว่าอันไหนๆแกทำทำมาก่อนสิทำได้เดี๋ยวใช่ไม่ใช่เดี๋ยวฉันบอกอีกทีนะนั่นคือที่เราเรียกว่า business need นะครับหัวข้อต่อมาคือเรื่องคำว่า collaboration นะ collaboration ตอนนี้ผมยังไม่แปลแล้วกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแล้วตัวสำคัญของเราอยู่ตรงนี้นะครับ project manager นะครับหน้าที่ความรับผิชอบ project m a j o r ในยุคใหม่เนี่ยจริงๆแล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับ แล้ว New Normal ของโปรเจกต์ a ม a g e r ในที่นี้เขียนให้ดูเท่ๆนิวนอร์มอจริงๆก็คือสกิลนะครับทักษะต่างๆที่ Project m a ม o r ควรต้องมีนะสุดท้ายคือเราต้องมีองค์ความรู้ในการแม a จโปรเจกต์หรือว่าการจัดการ Project ที่ Flexible Flexible ในที่นี้หมายถึงอะไรบางคนไปบอกเฮ้ย hey, ผมเคยทำวอเตอร์ l อมาตลอดหรือบางคนบอกเฮ้ย hey, ผมทำอาใยมาตลอดนะจริงๆแล้วตอนเนี้มันไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึ่งนะครับมันต้อง โปรเจกต์เมเจอร์ต้องมีวิธีหลายๆวิธีเพื่อจะตอบโจทย์ให้ได้คนละโจทย์เนาะอ่ะเรามาดูหัวข้อก่อนเห็นหน้านี้ลึกถึงอะไรครับเนี่ยอันแรกก่อนนะอันนี้อะไรจำได้เห็นไหมอ่าอ่าถ้าใครเป็นโปรเจกต์เมเจอร์ทำไอ้โปรเจกต์เนี้ยคิดว่าสนุกนะอ่าคิดว่าสนุกมากเลยนะสนุกมากๆสำคัญที่สุดคือตรงนี้ครับ time for change เวลาเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเหลือไม่กี่วินาทีแล้วต้องเชนแล้วในการทำโปรเจกต์จริงๆเราเคยทําทันกันไหมครับประเด็นคือเราทําทันกันไหมอืมหลายๆครั้งก็บอกเอ้ยทําให้ทันนะทีนี้ก่อนเราจะเริ่มลงไปเนื้อหาเนี่ยผมลุกวนคุณพึ่งทาง IMC นิดนึงนะครับอยากให้ช่วยเอาโพลอันแรกขึ้นมาหน่อยได้ค่ะอาจารย์ลบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดนิดนึงว่า ทุกท่านที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะว่าตอนนี้เราเข้ามาเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ยังไงนะครับเนี่ยข้อ A บอกว่าเป็นโปรเจกต์เมเจอร์ข้อบอกบอกข้อ B บอกว่าเป็นโปรเจกต์โคอเรเนเตอร์ข้อ C บอกว่าเป็นสตาฟฟูลไทม์ในโปรเจกต์นะส่วนดีด็อกเป็นสตาฟที time, ่เป็นฮาร์ฟไทม์พาร์ทไทม์ในโปรเจกต์คือมีงานประจําอยู่แต่โดนลากมาทำโปรเจกต์ส่วนข้อ E เอืออยากเป็นโปรเจกต์เมเจอร์นะมันดูเท่ดีนะครับสุดท้ายคือแค่อยากมาฟังเฉยเฉเนี่ยนะครับแล้วกวนนิดนึงนะ คุณเพิ่งช่วยดูเวลาให้ด้วยครับใช่ค่ะเดี๋ยวลบก้นอุ้ยตอนนี้มีทํากันมาเยอะเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งขอเวลาอีกห้าวินะคะเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปพูดคุยกันต่อขอนัขออนุญาตนับถอยหลังค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะหมดเวลาค่ะโอเคค่ะอาจารย์โอ้โหผลคือเป็นโปรเจกต์เมเจอร์สัก45%่เนลยเนาะมีโคเดตอร์ระดับหนึ่งนะ เออแล้วแปลกใจอันหนึ่งนะการทำโปรเจกต์ในเมืองไทยมักจะเป็นเหมือนข้อดีด็อกเนี่ยนะครับเป็นโปรเจกต์เป็นสตาร์ในโปรเจกต์แต่เป็นพาร์ทไทม์อันนี้น่าสนใจผมถามพี่ๆที่อยู่กลุ่มนี้นิดนึงแล้วกันนะครับเวลามีงานที่โปรเจกต์สั่งกับงานประจำที่ต้องทำเราเลือกทำอะไรก่อนนะทำอะไรก่อนดีเลยนะนะไม่ต้องเราก็รู้ ก็ต้องทํางานประจําก่อนสิงานโปรเจกต์มันไว้ที่หลังใช่ไหมโอเคนั่นคือ c h ALLENGE นะครับแต่ตอนนี้เราได้ละสิ่งที่ผมได้ก็คือเออพวกเราเป็นโปรเจกต์เมเจอร์ซะส่วนใหญ่นะครับนี้เรามาดูดีกว่าว่าเนื้อหาเราเป็นไงเนาะเออคำถามอีกแล้วนะมีใครรู้บ้าง Digital Revolution คืออะไรนะ s i n e s s Reception คืออะไรไอ้สองคำนี้เกี่ยวข้องกันยังไงนะครับก่อนจะลงเนื้อหามาคุยเรื่องสอ,งอันนี้ก่อน Digital Revolution และ business disruption เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างณนะวันนี้เนี่ย business disruption ที่ชัดเจนอ่าผมเอาโควิดทิ้งไปก่อนนะยังไม่พูดถึงโควิดนะครับยังไม่พูดถึงโควิดเนี่ยไอ้คำว่า business disruption คืออะไรมันคือการเปลี่ยนแปลงของ business เห็นได้ชัดที่สุดคืออย่างพวกเราเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยเราไปแบงก์กันบ่อยแค่ไหนหลังจากมีไอ้โทรศัพท์มือถือตรงเนี้ยมาเนี่ยแอปทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ย ตัวเราเดินไปแบงก์สาขาบ้างไหมทำไมไม่ไปอ่ะ,อะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทุกอย่างทำได้บนมือถือเพราะฉะนั้นเราเองเราไม่ต้องไปนี่ประเด็นคือแล้วน้องๆที่ทำหน้าที่อยู่ในสาขาเขาทำผิดอะไรปะทำไมงานเขาลดลงทำไมเขาแบงก์ต่างๆจะปิดสาขาเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยที่เราเรียกว่าดิจิตอลเรฟุชั่นเนี่ยแหละครับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคปลายทางเขาได้เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วไอ้ business disruption ก็เกิดขึ้นอันนี้คือก่อนโควิดนะช่วงโควิดนี้จะเห็นได้ชัดเลยคือถูกดิสซับอย่างรุนแรงนะครับองค์กรไหนไม่มีช่องทางด้านดิจิทัลขายได้ไหมหรือว่ามีธุรกิจต่อได้ไหมยากมากๆนะครับยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้สองคำเนี้ตอนนี้คือเรื่องใหญ่นะทีนี้ คำหนึ่งซึ่งเราจะเจอบ่อยมากคือไอ้4.0เนี่ยคืออะไรแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราไหมนเนี่ยไอ้4.0เนี่ยคือคืออะไรอาชาร์เลนจ์ความท้าทายของโปรเจกต์คืออะไรนะในที่บอกว่าดิจิ r e ลเรวิวชั่นบิสเนสดิส r ั p ชั่นและไอ้4.0เนี่ยชาร์เลนจ์หรือความท้าทายของโปรเจกต์ก็คือความต้องการหรือเราเคยใช้คำว่า Requirement นะ่มันเปลี่ยนเร็วมาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราจะทำโปรเจกต์เนี่ยมันสั้นมากแต่เขาต้องการอะไรที่เร็วนะประเด็นคือทำยังไงนะครับนี้ผมขอกดกลับไปดูที่ไอซีนิดนึงก่นนนนอนนะไอซีคืออะไรนี่โมราล์คืออะไรไว้ก่อนนะ4.0คืออะไรหลายหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไอ้4.0เนี่ยที่เขาเรียกเรียกกันว่าไอ้4.0อันนี้หมายถึงอินดัสเซียสี่นนะครับนะมันคืออะไรนะหนึ่งเนี่ยหนึ่ง ยุคที่หคืออะไรเครื่องจักรไฟฟ้าไอ้เครื่องจกฟฟัรงจกพงงนะรกพลังงานไอ้น้ำนะเครื่องจักรพลังงานไอ้น้ำเรียกว่า Industrial 1.0เนาะไอ,อ้2.0คือเริ่มมี Mass Production ลายผลิตนี่ลายผลิตแล้วอยู่ตรงนี้นานมากเลยถ้าใครเคยคุ้นเคยก็ ISO คือตัวนี้ยครับ ISO ต่างๆนะมาตรฐานต่างๆก็จะเน้นที่ไออินดัสเ l รียล2.0นี่แหละนะ การเข้ามาถึงของไฟฟ้ามันจะทําให้ทุกอย่างมันไปได้รวดเร็วนะครับแต่พอ3.0อ่าคอมพิวเตอร์แอนด์ออโตเมชันนะนะบางคนก็บอกอ่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยพวกเราอยู่ตรงนี้กันก็คือสายการผลิตเนี่ยมันก็จะเอาออโตเมชันเอาคอมพิวเตอร์มาใช้โดยใช้คอมพิวติ้งมาใช้เนาะเอามาคำคำนวณเอามาผลิตเอามาต่างๆนะประเด็นคือระหว่าง2.0ถึง3.0สิ่งเกิดขึ้นคือคนคนหายไปเยอะทีนี้คนหายไปเยอะเนี่ย สิ่งสำคัญมาตกที่อะไรครับตกที่ไอตรงนี้ครับคอมพิวเตอร์แอนด์ออโตเมชันนะคอมพิวเตอร์แอนด์ออโตเมชันณวันนั้นเนี่ยรีควรเมนต์ยังค่อนข้างชัดเพราะว่าเปลี่ยนจากสายพานการผลิตซึ่งรู้ว่าเขาจะทำอะไรแน่ๆน,นะมาทำให้ด้วยโรบอตซึ่งทำงานได้เร็วขึ้นนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะณนะวันนี้ไอ้2.0ถึง3.0เนี่ยไอตัว ISO ต่างๆทำงานได้ดียังทำงานได้ดีอยู่แต่ณวันนี้ต้องบอกแล้วปี เรียกจริงๆก็ตั้งแต่ปี2019นะครับ2019 2020เนี่ยมันพูดถึง4.0ครับ Industria l 4.0 i n d u ท t r i เ l 4.0คืออะไร Cyber Physical System หรือเราเรียกว่า Connected เอ๊ะสัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไรสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือพวก w i f i i o t หรือทางฝั่งเ e เลคอนก็เรียกว่าเป็น 5G นะพวกนี้คืออะไรพวกนี้คือสายการผลิตซึ่งมันสามารถจัดการเองมีการคัสตอมหม ประเด็นของคำไอ c ีนี่คือมี c u ส t ตอ i z a t ม o เันะครับมันไม่ใช่เป็นการผลิตรถยนต์สีขาวสีเหลืองสีแดงไม่ใช่แล้วครับหน้าวันนี้หนวันนี้เนี่ยไอซีหมายถึงนายกอต้องการอะไรนายขอต้องการอะไรนายคอต้องการอะไรเราต้องสามารถตอบสนองได้หน้าวันนี้หลายๆครั้งเราจะเรียกอินดัสเทรียอีกชื่อหนึ่งว่าเรียกว่าเป็นเซอร์วิสอินดัสทรี นะครับหรือบางทีใช่ไหมไม่ใช้คำว่าอินดัสทรีละเขาเรียกว่าเซอร์วิสเพราะหลายๆครั้งเนี่ยการทำอะไรต่างๆยูเซอร์ของเราแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันนะครับนั้นบทบาทหลายๆอย่างในไออินเตอร์สี่ศูนย์เนี่ยก็คือเนี่ยอันรูปนี้ก็คือเอามาจากอินเทอร์เน็ตเนาะอะไรที่มันทำเกี่ยวกับไอสี่ศูนย์บ้างที่สำคัญเยอะๆคือเนี่ยเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เอไอ่า AI อันนี้หมายถึง AI จริงๆนะครับ AI จริงๆเนาะ iot คาวคอมพิวติ้งไวซ์แอคทีเวเต็ดพวก Google Home นะพวกนี้ใช้กันเยอะนะครับวิวชั a l เรียลิตี้แชทบอทบล็ c กเชนคริปโตเคอเรนซีพวกนี้คือตัวอย่างของ i อ4.0นะครับการเข้ามาของไอ้พวกนี้มันกระทบอะไรกับโปรเจกต์เราบ้างนะก่อนที่เราจะเข้าไปดูว่ามันกระทบอะไรกับโปรเจกต์เราบ้างเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้เข้าใจกันมากๆนะครับคือก่อนจะไปทำอย่างอื่นเลยนะ ให้รู้จักไอ้เนี่ยตัวเนี้ย D I K W Model นะ D I K W Model เนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะครับบางคนก็อาจจะมองห็นอ๋อ D คือคำว่า data I คือคำว่า information K คือคำว่า knowledge W หรือเราเรียกว่า wisdom ประเด็นคืออะไรประเด็นคือนีอ่มันมาจากรูปนี้ครับ data ถ้าเรารู้ data มาขึ้นเรื่อยๆเข้าใจมันมากขึ้นเรื่อยๆรู้ context มากขึ้นเรื่อยๆจะกลายเป็น information ส่วน Information พอเรารู้เรื่องเนี่ย who what where when w h y มันจะกลายเป็น k n knowledge นะพอเรารู้ Knowledge แล้วจะสร้างเป็น Wisdom ได้ประเด็นคืออ่ะทฤษฎีฝรั่งมันว่ากันอย่างนี้แต่ประเด็นเรามาคุยกันภาษาที่พวกเราเข้าใจกันดีกว่าน,นะภาษาไม่เอาภาษาราชการนะครับผมเรียกว่าเป็นภาษาที่เราภาษามนุษย์เข้าใจแล้วกันเนาะ data คืออะไร Information คืออะไรสออันนี้ต่างกันยังไง หนังสือ MAS ประเทศไทยเขียนเหมือนกันหมดเลยครับ Data คือข้อมูลดิบ Information คือข้อมูลที่ประมวลผลแล้วอ่ะทีนี้ประเด็นคือและไอสออันเนี้ยมันใช้ยังไงนะถ้าผมบอกเอ้ยลบๆไอตรงนั้นออกจริงก่อนนะถ้าเราลองมองอย่างนี้แล้วกันนะครับ Data คือ Transaction หรือเรียกว่า Level ของหลอกหลอกที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาตรงนั้นเราเรียกว่า Data าพอมาะไส่วน information คืออันอะไ คือการเอาหลอกเนี่ยมาฟิลเตอร์นะครับมาบวกลบคูณหารคิดเปอร์เซ็นต์มาแคตติกรีเราจะได้ตรงนั้นเรียกว่าอินฟอร์มเมชันซึ่งณนะวันนี้พวกเราเรียกไออินฟอร์มเมชันเนี้ยว่ารีพอร์ตหรือดัชบอร์ตนะครับมีรีพอร์ตและดนะัชบอร์ตอีกหนึ่งอินฟอร์มเมชันเนี่ยนะมันคือรีพอร์ตแอนด์ดัชบอร์ต ดูก่อนไอรีพอร์ตกับแดชบอร์ดต,ต่างกันยังไงเมื่อกี้เราคุยเรื่อง Data า,าแล้วนะด a ต้คือเรียลไทม์หลอกที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเรียลไทม์หลอกที่เกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราเอา Snapshot อ,ออกมาหมายถึงถ่ายรูปออกมาปุ๊บณนะวินาทีนี้ทุกอย่างเป็นยังไงอันนั้นเราเรียกว,ว่า d a s h บอร์าเช่นตอนนี้ระบบเราทำงานได้ดีปกติดีอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งทำงานได้ดีปกติดีแอปปกติดี ดัชบอร์ดก็อาจจะเป็นสีอะไรครับสีเขียวนะนี่คือสีเขียวนะพวกนี้คือดัชบอร์ดส่วนใหญ่จะใช้กับพวกเรียลไทม์ Data นะครับอันที่2 r e p o r t Report นี่คืออะไร r e p o r t ก็คือการการเอาดัชบอร์ดทั้งหลายเนะี่ยมาพลอตนะหรือบางที่เรียกว,ว่า Time Series Data ก็คือเอาข้อมูลดนะัชบอร์ดเนี่ยมาพลอตเป็นเวลาเพื่อให้เราหาอะไรครับเพื่อให้เราหาเทรนด์นะเราจะได้เทรน นี่คือสิ่งที่ Information บอกมานะครับเราได้ Data แเราได้ Information เราจะได้ Trend ซึ่งมันจะไปสร้างตัวที่เราเรียกว่า Knowledge ทีนี้ไอ l e d g e ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนอย่าไปแปลว่าอะไรนะความรู้นะมันไม่ใช่ความรู้เพราะอะไรถ้าเป็นความรู้มันจะต้องเป็นแฟกตมันต้องเป็นความจริงนะครับแต่ไอโนเล e ในเลเวลเนี้ยมันน่าจะแปลว่าอันนี้ ต้องต้องขอบคุณนะท่านผอ IMC นะครับอาจารย์ธนชาติท่านแปลไว้ว่าคำนี้เป็น predicted information เข้าใจไหมคืออะไระภาษาง่ายๆคือหมดูวิชาพยากรณ์ได้มาจากอะไรวะอ๋อก็ได้มาจาก Data ใช่ไหม Data นี่คือ log คือ Real Time transaction มันก็สร้างมาเป็นอินโฟมิชันสร้างมาเป็นเทรนแล้วก็สามารถสร้างมาเป็นโนเลดได้หรือเราพูดง่ายๆคือเราพยากรได้ว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นน,นี่แหละคือสิ่งที่สําคัญนะครับการเป็นโปรเจกต์เมเจอร์หรือการทํางานในโปรเจกต์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราอยากได้อะไรครับเราอยากได้พีดิกเต็ดอินโฟมิชันคำถามแรกที่สปอนเซอร์มักจะถามพวกเราคืออะไรเสร็จทันเวลาไหมจะช้านานแค่ไหนคอสเกินเท่าไหร่ นี่คือคำถามที่โปรเจกต์เมเจอร์มักจะโดนถามเราตอบได้ไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าออจะพยายามครับน่าจะทันครับน่าจะได้ครับด้วยพื้นฐานอะไรครับเดาล้วนๆนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราต้องการคุณภาพของ predicted information จริงๆตรงนี้เราเนี่ยเราควรจะทำอะไรครับเราก็ควรจะหา data ที่มันถูกต้อง และครบนะเคยเรียนเนาะ garbage in garbage out นะครับถ้า Data ที่เราใส่มาหรือ Data ที่เราไปเก็บมาจากน้องๆเนี่ยหรือหน้าง,งานเนี่ยมันไม่ครบหรือมันไม่ถูกหรือพูดนี้ยๆคือเดามาเนี่ยอินโฟมิชันจะถูกไหมครับเดาได้เลยว่าไม่ถูกแน่ๆโนเลจะถูกไหมครับไม่ถูกแน่ๆนี่แหละประเด็นนะครับในเลเวลของโปรเจกต์เนี่ยเราจะเล่นกันอยู่ที่3าตัวนี้เท่านั้นแหละครับ Data Information และ Knowledge นะ Challenge ของ Project m a n o r e r นะวันนี้คือคุณไปหา Data จริงๆมาให้ได้ก่อนนะก่อนจะทำอะไรเนะี่ยไปหาของจริงมาให้ได้ก่อนว่าเอ้ยน้องๆทำถึงไหนแล้วงานถึงไหนแล้วมี Issue มีปัญหามีอะไรยังไงการทำโปรเจกต์หลายๆครั้งเราก็จะเจอปัญหาว่าอะไรเวลาน้องมีอะไรไม่บอกครับจะมาบอก Project m a มเจอรตอนไหนตอนเลยเวลาแล้ว เลยเวลาแล้วค่อยมาว่ากันพี่ไม่ทันแล้วครับหรือพี่ไม่บอกด้วยอ้าวเราต้องไปตามล่าเอาเองนะหลายๆครั้งเป็นอย่างนี้สิ่งเกิดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ที่ผมเียงจะบอกคือไอ้ดัตตเนี่ยนะคุณต้องไปหา Data ที่จริงขึ้นมาแล้วคุณังมา,สร,างสร้างเป็น Information ได้ถึงที่มาสร้างโ e d g e ได้พอสร้างโ e d g e ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณพิจิกดัคุณจะพิจิกได้ว่าโปรเจกต์จะเสร็จก่อนเสร็จช้าเท่าไหร่นะครับหลายๆคนก็จะงงว่าเอ๊ะ ในตามข่าวออกอะรถไฟฟ้าสายนู้นสายนี้สายนั้นทําไมเขารู้ก่อนว่าเขาจะเสร็จก่อนกี่เดือนเสร็จก่อนกี่วิคหรือจะช้ากี่เดือนกี่วิคทาไมเขาถึงรู้ละ่ะทําไมโปรเจกต,ต์อย่างพวกเราทําไมถึงไม่รู้นะประเด็นคือเนี่ยเขาซีเรียสกับการทํา Data g a t h e r i n g สร้างเป็น information ขึ้นมาสร้างเมโนเหลืขึ้นมานะครับถ้าใครอยากรู้ในดีเทลก็คือต้องคงต้องไปหาเนื้อหาใน PMBOK OK ดูนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่อง เราสามารถพิจารายังไงนะว่าจะเสร็จทันหรือไม่ทันจะแพงหรือไม่แพงนะครับมันจะเป็นตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้เอาให้จบอีกนิดนึงแล้วกันวิสตอมวิสตอมในที่นี้คืออะไรวิสตอมในที่นี้ก็น่าจะจริงๆแล้วมไม่ใช่แปลว่าปัญญาหรอกครับตรงนี้มันน่าจะแปลว่าองค์ความรู้นะองค์ความรู้อ่ะมันจะต่างกับโนโลเลย์ยังไงองค์ความรู้คือมันแม่นมันชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกฎของนิวตันวัตถุใหญ่ดึงดูวัตถุเล็กนะแรงจีสามารถดึง คนให้อยู่บนโลกได้อย่างเงี้ยคือ wisdom นะครับส่ว so น knowledge knowledge เนี่ย AI ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับก็ทำได้แค่ level ของ knowledge ก็คือทำได้ level ของที่เรียกว่าเมื่อกี้เราเรียกว่า predicted information เมื่อกี้นะ AI มันก็ทำได้แค่ตรงเนี้ย predicted information AI ไม่สามารถรู้อนาคตได้นะครับทำได้เต็มที่ก็คือแค่ level ของ knowledge เนาะตรงนี้พอเข้าใจแล้วนะแล้วมันมเกี่ยวอะไรกับโปรเจกต์เมเจอร์ประเด็นของเราคือตรงนี้ครับ แฟกตเราต้องหาแฟกต์ให้ได้นะไปต่อมีคำถามี่และนะกี้เราคุยแล้วนะ Data ต่าง Information ยังไง Data คือข้อมูลดิบข้อมูลที่เป็นสิ่งที่เราใช้ใช้กันแท้ๆนะครับต่างกับ Information ยังไงก็คือ Information ต้องเอา Data มา Filter ทิ้งก่อนนะแล้วเอามาใช้นะครับอันนี้อธิบายหมดแล้วเนาะทีนี้เรามาดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Business Demand ที่เปลี่ยนไปใน ดิจิลเรวอชันนะครับอันแรกคือเมื่อเกิด Business Disruption ขึ้นเนี่ยเอนคัสเตหรือว่าเรียกว่าลูกค้าสุดทางเนี่ยเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนวิธีการทํางานนะเช่นลูกค้าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนใช้ทํางานอยู่ในออฟฟิศเดี๋ยวนี้ต้อง Work From Home นะ Security อยังไง VPN พอไหมมันจะกระทบกับโปรเจกต์ไหมอานะครับหลายๆอันอันที่สอง ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะ business demand is changing faster than ever หมายถึงนณวันนี้ business demand คความต้องการของ business มันต้องการเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะนณะวันนี้เราเจอบ่อยมากึ้้มไม่เฮ้ยคู่แข่งมีแล้วเราต้องทำออกมาให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยนะเราจะเจอเยอะมากเลยต่อมาโปรเจกต์มีเวลาสั้นมากนะและสำคัญอีกอันนึงคือ requirement มันเปลี่ยนไม่หยุดอ่นะ โปรเจกต์เวลาสั้น requirement เปลี่ยนไม่หยุดทำยังไงดีนะเมื่อกี้ให้ดูไอ้2.0แล้วนะครับถ้า2.0หรือ3.0เองก็ตามเนี่ย r e q u i r e ่ e n t ยังชัดเจนเวลายังมีที่ชัดเจนณนะวันนี้มันไม่ใช่แล้วนะเวลามันสั้นนะแล้วก็การ,รเปลี่ยน requirement เร็วมากนะอีกอันนึงก็คือ support ฝั่งซัพพอร์นะก็ยังต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน นะหลายหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะนะวันนี้เนี่ยถ้าถ้าไปดูตามเนื้อหาหลายๆอย่างนะครับทางโปรเจกต์แมจเมนทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าย r i ินสตูหรือค่าย PMP ก็จะบอกให้มันต้องอินติเกตอาจายเข้ามาแล้วเขาใช้คำว่าอินทิเกตนะอินทิเกตหมายถึงเอาเข้ามาร่วมนะครับส่วนในฝั่งของซัพพอร์ตนะก็จะมีพวกอย่างตระกูลไอทิเองหรือทางเกี่ยวกับ Lean หรืออะไรเกี่ยวกับ e v o อ s พวกเนี้ยคือสิ่งที่มาตอบโจทย์พวกนี้นะ ทีนี้หน้านตรงนี้ทำอะไรนี่เขาบอกว่า keep calm and keep changing นะลูกค้าเราก็เปลี่ยนใจของเราไปเรื่อยแล้วนี่โปรเจกต์นะ to deliver what b u set need สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ารูปนี้ใครเคยเห็นบ้างรูปนี้นะเรียกว่า requirement เนะี่ย requirement เราจะคุ้นเคยกับอ่ะมันอยู่ใน TOR บ้างมันอยู่ใน Project document บ้างคำถามคือมันคือเสียอะไรครับ สีฟ้าคือ business requirement นาใช่ใน h o r หรือใน project document ต่างๆนะครับมันจะกำหนดไว้ชัดเจนว่า business requirement คืออะไรนะครับในบางโปรเจกต์ลงมามีอะไรครับมี system requirement ให้ด้วยอ้อต้องใช้ฮาร์ดแวร์อะไรต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรต้องใช้อะไรบ้างนะบางโปรเจกต์ก็บอกเอ้ยแกต้องไปคำนวณเอาเองแต่สิ่งที่ขาดหายไปเสมอคือ user requirement ครับ ในโปรเจกต์ด็อกคิมเมนต์ต่างๆยูเซอร์รีควอรี่เมนต์ไม่ค่อยให้มานะเขาจะมองเปาะเฉยๆว่าเฮ้ยทางสปอนเซอร์ต้องการอะไรจากโปรเจกต์นี้นะมีระบบอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแต่ยูเซอร์ต้องการอะไรไม่อยู่ในด็อกคิมเมนตะ์นี่คือชัลเลนจ์ใหญ่เลยนะมาดูก่อนว่า business requirement หรือไอเจ้าสีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าอะไรมันคือมองจากมุมสปอนเซอร์โปรเจกต์สปอนเซอร์คือใครนะง่ายๆโปรเจกต์สปอนเซอร์คือคนจ่ายตังค์ให้ทำโปรเจกต์อ่ะกินง่ายๆอย่างนี้นะครับคนจ่ายตังค์ให้ทำโปรเจกต์อ่ะเราเรียกโปรเจกต์สปออนเซร นะใน TOR หรือใน Business ใน Requirement เนี่ยมันก็จะมีว่าเออในมุมมองของสปอนเซอร์เขาต้องการอะไรสโคปของโปรเจกต์ตอนเริ่มต้นคืออะไรนะครับ Business Objective นะคืออะไรเอย Objective นี่แปลว่าอะไร Objective แปลว่าวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์มาถึงตรงนี้ขอถามอะไรนิดหนึ่งก่อนดีกว่า เราแยกออกไหมครับคำว่า Purpose กับ Objective ต่างกันยังไง Purpose นะครับ Purpose หรือภาษาไทยเรียกว่าจุดประสงค์จุดประสงค์ส่วน Objective เรียกว่าวัตถุประสงค์นี่ภาษาไทยงงกว่าเดิมอีกเนาะ p พอร์โพคืออะไรเพอร์โพคือถ้าภาษาอังกฤษเขาให้อย่างนี้ Why doing โปรเจกต์นี้ทำเพื่ออะไร Business ต้องการอะไร Business value คืออะไร nah, เช่นพี่ทำโปรเจกต์ระบบอะไรต่างๆหรือทำรถไฟฟ้าหรือทำอะไรอันนี้คือจะเห็นชัดๆว่าเฮ้ย hey, Business value คืออะไร แต่เรามักจะมองข้ามเรื่อง objective objective หรือวัตถุประสงค์เนี่ยบอกว่า what to do to accomplish why accomplish purpose กันหมายถึงอ้อด้วยการได้จุดประสงค์นั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างโดยปกติ1 purpose นะมักจะมีประมาณ3 objective มีประมาณ3 Objective ที่ให้ได้ Purpose 1, หนึ่ง s e r p r o j e c อถ้าพูดบ้านๆทา,าของเราก็คือว่าเฮ้ยการทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอะนะเขาต้องการอะไรบางอย่างแต่เขาคาดหวังคาดหวังนะครับคาดหวังให้เราทำอะไรบ้างนี่เราเรียกว่า Business Objective ประเด็นคือโปรเจกต์เมเจอร์นีหน้าที่ต้องไปเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนเลยนะนะวันนี้เมื่อกี้บอกเอ้ยดีควา m e ม่มันเปลี่ยนแต่ชุดบนยนังไม่เปลี่ยน นะครับจุดประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์หลักไม่เปลี่ยนนะครับะมาดูอันที่2ตัวเนี้ยคือตัวที่เปลี่ยนบ่อยหลายๆคนเมื่อกี้บอกว่าเปของพวกเราทําเป็นโปรเจกต์เมเจอร์เราจะโดนอะไรเยอะที่สุดคืออ้เหลืองเนี่ยแหละครับโดนแล้วครับมุมมองยูเซอร์ยูเซอร์บอกไม่ใช่ไม่ได้ได้อย่างนั้นไม่อยากได้อย่างนั้นเฮ้ยต้องเป็นอย่างนี้สิต้องเป็นอย่างนั้นสิมาลากเราออกไปนอกโปรเจกต์ออกไปนอกสโคปเต้ไปหมดก็ตรงนี้แหละครับไอ้สีเหลืองเนี่ยแหละครับยูเซอร์พอยต์อฟวิว หลายๆที่ก็บอกว่าเฮ้ยยูเซอร์ต้องการอย่างนี้ยูเซอร์มีเป้าหมายที่ชัดเจนยูเซอร์มีอินพุตมีเอาต์พุตอินพุตเอา์พุตในนี่หมายถึงโดยปกติเวลาเราทำทำโปรเจกต์หรือทำอะไรออกมาใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอทำเสร็จใครใช้ครับต้องเป็นตัวยูเซอร์ใช้นะโปรเจกต์เมเจอร์ยุคก,ก่อนๆถ้ามีใครเคยรู้จักใครเคยทำโปรเจกต์กับพวกอินเดียจะเจอเนาะตรงนี้นะคือเฮ้ยเขาทำตามสโคปเป๊ะเลย พอทําทุกอย่างได้ตามสกบเป๊ะสิ่งเกิดขึ้นคือพอไลฟ์ปุ๊บยูเซอร์ไม่ใช้ครับหรือว่าอีกมุมหนึ่งก็คือยูเซอร์ใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ได้แล้วเป็นไงระบบมีปัญหาไหมก็คือไม่มีใครใช้เสียประโยชน์ไป,ปเปล่าๆนะครับณนะวันนี้เนะี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราในฐานะโปรเจกต์เมเจอร์เนี่ยเราต้องบาลานซ์2ฝั่งนี้นะเราต้องบาลานซ์สฝั่งนี้โปรเจกต์ไหนที่ สิ่งที่ยูสเซอร์ต้องการไม่ขัดกับสิ่งที่สปอนเซอร์ต้องการ่ะพี่โชคดีละพี่ก็สามารถไปลองปรับอะไรต่างๆนะหลายๆครั้งอย่างในมุมมองของอาจารย์ขยเขาออกมาในแนวของพวกสตอรี่บอร์ดนะหรือออกมาเป็นโปรโตไทป์หรือออกมาเป็นอะไรต่างๆเอาไปให้เขาทดลองใชนะ้นั่นคือสิ่งที่ต้องทําแต่ถ้าบางเอิญบางโปรเจกต์อย่างเราโชคร้ายเราโชคร้ายเป็นโปรเจกต์เมเจอร์ที่สปอนเซอร์ต้องการอย่างหนึ่ง ยูเซอต้องการอย่างเจบอบ่อยสุดเลยเรื่องอะไรสปอนเซอร์ต้องการ,รดีเทลรีพอร์ตโอ้โหดีเทลมากเลยนะต้องการดีเทลเยอะมากเลยแต่ยูเซอร์บอกขียง่ายๆได้ไหมใช้ง่ายๆได้ไหมทามันไปได้วยกันได้ไหมเนี่ยไปได้วยกันได้ไหมคนยังยากเลยเนาะเพราะนั้นทํำยังไงอ่ะประเด็นคือโปรเจกต์เนเจอร์คือต้องต้องไปเคลียร์ตรงเนี้ต้องไปเคลียร์ว่าอ่ะหาโซลูชันที่เราเรียกว่าฟังชั่นอลรีควร์เมนต์ตรงเนี้ยว่าเออ ถ้าเกิดยูเซอร์ต้องงานคีย์ให้น้อยเราจะไปหา t ท m e สเต็ปมาจากไหนเราจะไปหา IoT หรือเราจะไปหา t ท m e สเต็ปมาจากแอปตัวไหนพึ่งซึ่งทำให้ลดอินเทอร์แอคชั่นกับยูเซอร์แต่ไปเพิ่มข้อมูลให้กับสปอนเซอร์ไดนะ้นั่นคือฝั่งที่เป็นฟั n งชั o นลนะตรงเนี้ยผมเชื่อว่าพวกเราในหานะโปรเจกต์เมเจอร์ทั้งหลายเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะทำเป็นกันถึงฟั่งชัแนลสเปคนะครับ แต่จุดอ่อนที่สุดที่เคยเจอในการทำโปรเจกต์ในประเทศไทยนะโดยเฉพาะโปรเจกต์ไอทีนะี่คือเรื่อง non functional requirement มาคุยกันก่อนนะ functional requirement คืออะไร functional requirement ก็คือสิ่งที่ระบบทำหรือพูดง่ายๆคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ทำนะ่ะเรียกว่า system หรือว่าเรียกว่า functional requirement ส่วน non functional requirement คืออะไรก็คือว่าระบบรองรับได้แค่ไหนนะมันจะมีหลายๆครั้งก็จะมองเป็นแบบนี้ ไอ non functional requirement นะ่ะมักจะใช้ตรงนี้ availability capacity continuity และ uh, security มันจะมี e t t อยู่สี่ตัวเป็นหลักเนี่ยแหละว่าเฮ้ย hey, พี่มีฟัง o n a l r รี u าย e m น n ์ชัดเจนแล้วนะทำทุกอย่างได้ดีนะแต่ถึงเวลา capacity รองรับไม่พอ คุๆนะโปรเจกต์ในประเทศไทยเจออย่างนี้ตลอดเลยทุกอย่างออกมาปุ๊บถึงเวลาไลฟ์ปุ๊บล่มวันแรกเลยครับ <ull> <sam> เพราะอะไรเราไม่ดูตรงนี้ไงเราไม่คุยเรื่องคา p a ซิตี้เลยถามว่าระบบทําได้ไหมทําได้แต่ประเด็นคือไม่มีใครพูดถึงนะคอนติเนียตี้อันนี้หมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงความมั่นคงความยั่งยืนหมายถึงเราต้องมีคู่ ทุกอย่างต้องมีแบ็กอัพหรือเป็น n อบกหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะซิเคียรตี้ไม่ต้องพูดถึงนะอวาริตี้คือต้องอัพและใช้งานได้นะพวกนี้คือตัวอย่างของ non functional requirement หลายๆครั้งนะครับถ้าเราต้องการเนื้อหาตรงนี้จริงๆไปเสิร์ชใน Google นะครับพี่ไปเสิร์ชคำว่าเนี่ย non functional requirement โอ้ตัวอย่างออกมาเพียบเลยใน Google นะครับนั้น Project m a มเจอณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือใน4.0หรือเรียกว่าใน new normal ของพวกเราเนี่ยคือสีเหลืองเราอ่ะมันไม่ชัดเจน นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องพยายามเคลียร์ทั้งหมดนี้ให้ได้ก่อนที่จะส่งไปให้น้องๆน,นะถ้าเราส่งแบบไม่ชัดไอ้พวกนี้ไม่ชัดไปที่น้องๆสิง่งเกิดขึ้นเกิดอ,อะไรครับงานออกมาชัดไหมอ่านะอย่างที่เดิมนะครับ garbage in garbage out เนาะเราต้องทำตรงนี้เนาะนี่คือสิ่งที่เราต้องได้ตามพิเศษนี้นะแต่ถ้าไม่ทันทำไงสองอันนี้ต้องเลือกเลือกอะไรเดียว เลือกอะไรดีเลือกสปอนเซอร์อย่างเดียวไหมไม่นะวันนี้เนี่ยต้องคอมโพมัยครับในะโลกวันนี้เราต้องคอมโพมัยเราเองต้องกระโดดเข้าไปเชื่อมต่อตรงนี้นะครับบางคนก็บอกว่าอ้าวถ้าเป็นโปรเจกต์ในบริษัทเนี่ยมันทําได้เพราะเป็นคนในบริษัทเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าผมเป็นเอ้าซอร์ล่ะพี่ผมเป็นเอ้าซอร์จ้างเขาจ้างผมมาทำเนี่ยให้ผมทาํางานยังไงประเด็นคือหลายๆครั้งเวลาเขาจ้างโปรเจกต์เมเเจอร์ หมายถึงจ้างบริษัทข้างนอกนะครับบริษัทที่เป็นผู้จ้างเขาก็มักจะมีโปรเจกต์เมเจอร์อยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนนะครับคนคนนั้นนะ่ะหรือเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เมเจอร์คนนั้นนะต้องมาทําหน้าทีน่นี้ตัวนี้คือเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะที่เราจะเจอบ่อยมากนะครับว่าถ้าเราสมมติว่าสมมุติว่าผมผมผมจ้างง่ายๆมีไอออยู่นะสมมุตผมผมิผมจ้าง,ง IMC นะม,ม,ม, IM มานะครับคุณเพิ่งเล่นกับผมนิดเนาะผมจ้าง MC มมาทำโปรเจกต์ผมเนาะ ผมจ้าง m อมาทำโปรเจกต์ดัตต้าอินติเกชัให้ผมอ่าอย่างนี้อย่นี้แล้วกันนะครับ,ครบใครเป็นเมนโปรเจกต์เมเจอร์ครับทั้งผมหรือ IMC ทัมทางอาจารย์ค่ะบทำไมเป็นผมล่ะอะ่ผมจ้างคุณนี่เหรอเออประเด็นรประเด็นคือ,ปร,คอประเด็นคือคนไทยชอบกินเงี้ยผมจ้างคุณคุณต้องทำหมดเลยใช่ไหมตอบไม่ได้เลย เสียงหายแล้วค่ะขอโทษค่ะอ่าอาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินแล้วครับดีแล้วครับโอเคค่ะก็คืคอถ้าผมแม้ว่าผมเป็นผู้จ้างนะผมจ้างใครก็ตามไปทําให้ผมเองอยังต้องรับหน้าที่ว่าผมเป็นผู้รับผิดชอบในโปรเจกต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณเป็นเอาซอร์เซอร์หมายถึงถูกจ้างมาทำโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์เมเจอร์ที่บริษัทที่เขาจา้างคุณเนี่ยไม่สามารถเคลียร์ตรงนี้ให้ได้คุณต้องรีบไปเคลียร์เขาก่อนนะเพราะไม่งั้น โอกาสสำเร็จต่ำมากนะครับเราต้องบอกว่าเฮ้ยโปรเจกต์เมเจอร์ตัวหลักก็คือโตัวบริษัทผู้จ้างนะครับบริษัทผู้จ้างต้องเป็นโปรเจกต์เมเจอร์แท้ๆนะพราหลายๆทีเราจะเจอปัญหาหนึ่งซึ่งบอกว่าเอ๊ะบางคนมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเขียนให้ดูแล้วกันนะสมมติผมเป็นคอมพานีเนะผมมีผมจ้างอ่า IMC เขียน จัดการจัดอ่าบิ๊กาใต้ให้ผมแล้วกันอ่าอมนันดีเอก็จะมี PM คนหนึ่งนะครับทาง IMC เองก็จะมี PM อีกคนหนึ่งประเด็นคือไอ้ PM คนนี้หรือ PM คนนี้ที่เป็นเมน n PM กันแน่นะก็ต้องบอกว่าอ๋อเมนพคือคนนี้ครับส่วนไอคนนี้เป็นโค อ๋อดีเนทพีเอ็มอย่างนี้แหละแม้ว่า PM คนนี้ที่เป็นโคดีเน n พีเอ็จะเป็นคนวางแผทนทนํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่ถ้ามันมี r e q u i ร e m e n t หรือมีอะไรที่ไม่ชัดเจนเขาต้องวิ่งมาติดต่อใครคนนี้ใช่ไหมคนนี้ต้องมีหน้าที่เข้าไปเคลียร์ภายในให้นะนะครับนี่คือบทบาทใหม่ของโปรเจกต์เมเจอรนนะคุณจะบอกว่าผมจ้างแล้วคุณ คุณเพิ่งทำให้หมดเลยได้ไหมคุณเพิ่งมาคุยกับคนในบริษัทผมได้ไหมไม่ได้ค่ะ <laughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่กล้าเ ok <c oughs> ข้ามาคุยหรอกหรือเข้ามาคุยทางคนข้างในก็ไม่คุยด้วยนะครับนี่คือประเด็นเนาะพอเห็นภาพนะครับขอนะบคุณครับไปต่อละโอเคนี้ใน Requirement EQR อ u s i n e s s Case นะด็อกหรือด็อกคิมเมนต่างๆมันไม่พอแล้วนะครับณวันนี้เนี่ยคัสเตเมอร์หรือยูเซอร์เนี่ยจะโฟกัสที่ UX และ U I นะ deliver business value. UX และ UI คืออะไรวะนะอ่ะมาดูกัน UI ก่อนแล้วกันนะขึ้นไป UI UI คืออะไร User Interface ปูดง่ายก็คือหน้าตาหน้าตาวิธีใช้งานใช้งานได้ไหม User friendly ไหมภาษาโบราณเราเรียกอะไรใช้ง่ายไหมสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันใช้งานง่ายไหม ประเด็นตรงนี้เจ็บแสบที่สุดเลยครับพวกเราฝั่ง IT พวกเราฝั่งเทคนิคอลเนี่ยเราบอกเอ้ยก็แค่นี้ก็ใช้ง่ายๆนี่นาแต่เคยเจอฝั่งยูเซอร์ไหมเฮ้ยอย่างนี้ใช้ยากปุ่มต้องเปลี่ยนอย่างนั้นปุ่มต้องเป็นอย่างนี้ปุ่มต้องเป็นอย่างนั้นเคยเจอไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยเขาใช้คำว่า user interface เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณตรงนี้เนี่ยพวกเราเองต้องร่วมมือนะครับร่วมมือกับทางกลุ่มยูเซอร์ของเราเมื่อกี้สีเหลืองจำได้ไหมกลุ่มสีเหลืองเมื่อกี้นะ ร่วมมือว่าบอกว่าพี่ครับมาช่วยหน่อยว่าเฮ้ยถ้าผมออกแบบพี่มาช่วยดูหน่อยว่าใช้ง่ายหรือเปล่านะนี่คือ user interface ส่วนคำว่า ux ux นะตอนนี้มันแปลว่าอะไร user experience ตรงนี้หมายถึงอะไรครับประสบการณ์ของ user ภาษาพวกเราบ้านๆคือจะบอกว่าถูกใจไหม <laughs> นะวันนี้คือโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ทำระบบทำนู่นทำนี่ออกมาได้ดีหมดนะครับถูกต้องถูกต้องหมดเลย แต่ user ไม่ถูกใจเป็นไงสำเร็จไหมตามแก้เหอแก้ไม่จบหรอกนะครับแต่ถ้าเราเอา user ที่มีเรียกว่าเป็น super user นะผมเรียกว่า super user แล้วกัน user ที่เสียงดังนะครับเข้ามาร่วมกับเราให้เขามาช่วยบอกแล้วว่าไอ้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช้ได้ไหมอย่างนี้เป็นยังไงพูดบานๆคือเอาเขามาเป็นพวกกันนะ นะครับเอาเข้ามาเป็นพวกได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ user experience จะสูงขึ้นอย่างง่ายๆเลยและสำคัญคือน้องๆเราไม่ต้องทำงานซ้ำๆ,ๆแก้ไปแก้มาน้อยลงเยอะเลยถ้าเขาเข้ามาร่วมด้วยนะนี่คือเป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องสนใจนะครับส่วนตัวที่3 requirement elicitation อะละคำนี้มันแปลว่าอะไรวะ elicit เนี่ยมันแปลว่าขุดนะแปลว่าขุดสมัยก่อนเนี่ย นะสมัยก่อนเราทำโปรเจกต์เราบอกเฮ้ยเราแกเจอร์เรแควรเมนต์แกเจอร์เรแควรเมนต์คือไปเก็บนะไปเก็บรีเควรเมนต์แต่ตอนนี้เขาใช้คําว่าขุดอีลิสิตคำว่าขุดขุดกับเก็บต่างกันยังไงครับอ่าพูดง่ายๆคือขุดเนี่ยคือต้องเอฟฟอร์ดเราเองในฝั่งโปรเจกต์คุณจะใช้ BA เองหรือจะใช้โปรเจกต์เมเจอร์เองก็ได้คุณต้องลงแรงเข้าไปไปสตัตดี้ไปคุยกับเขา เพื่อให้ได้ r e q u i r e m e n t มาให้ชัดนี่เขาบอกว่า r ร e แควรี e n t a t i o n นะครับ n e e t the collaboration ความร่วมมือนะครับระหว่าง Business กับ Project Team นะตรงนี้ตัวสำคัญเลยคือการไปขุด r e q u i r e m e n t เนี่ยคุณต้องอาศัยความร่วมมือนะครับระหว่าง Business กับ Project Team นะรูปมันจะออกมาได้นี่นี่คือ DevOps นะหรือรูป Flow ต่างๆคือเราต้องให้เห็นเป็นภาพทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับประเด็นหน้าวันนี้เนี่ย สิ่งเกิดขึ้นคือโปรเจกต์เนี่ยเรามี constraint หรือเรียกว่าเป็น constraint นะี่แปลว่าจุดที่ต้องคำนึงถึงนะเป็นเป็นเป็นจุดที่ต้องบาลานซ์นะสมัยก่อนเนะี่ยเราจะเรียกว่ามี3ส่วนคือ Time, Cost กับสโคปนะบาลานซ์ balance กัน3ตัวนี้ณนะวันนี้ไม่ใช่แล้วครับ Time เปลี่ยนชื่อเป็น Schedule Sc ูสโคปยังชื่อเดิมอยู่นะคอส t เปลี่ยนชื่อเป็น Budget นะเรามีคุณตี้เรามี Quality, รมีสอร์ทแล้วเรามีลิกซ์นะเพราะฉนั้นณนะวันนี้เนี่ยโปรเจกต์คอน t สตเราเนี่ยมีตั้ง6 f แฟกเตอร์มาถึงตรงนี้นะคุณพึ่งครับช่วยเอาโฟลที่2ให้ผมหน่อยค่ะ uh huh. ตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เคยทำโปรเจกต์นะในฐานะเราเป็นมีความเกี่ยวข้องในโปรเจกต์นะไม่ว่าเป็นโปรเจกต์เมเจอร์เองหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับนะช่วยติ๊กให้ผมหน่อยว่า เฮ้ยความท้าทายที่สุดเลยนะของเรานะเรื่อยอันเดียวเนาะว่าในการทำโปรเจกต์ที่ผ่านๆมาเรื่องอะไรคือข้อ A เนี่ยก็คือส c o p หรือ requirement มันไม่นิ่งหรือถูกเปลี่ยนเรื่อยๆนะอันที่สคือ r e ซอร์คนเราไม่พออ่ะอันที่สามข้อสีก็คือเวลาไม่พออันที่สีคือ cost อันที่ห้าคือ quality สุดท้ายคือลิกนะช่วยตอบกันนิดนึงเป็นไงบ้างครับเนี่ยตอบกันมาเยอะเลยค่ะอแต่หลายคนอาจจะแบบ อยากจะเลือกสองข้อแต่เลือก <c oughs> อาจจะเลือกไม่ได, <S <S> เเด้เอาข้อเดียวก่อน <S <S เอาข้อเดียวก่อนเดียวกันนะคะอ่าให้อีกห้าวินาทีนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ตอบนะครับท่านังเลอยู่รีบกดเลยนะคะหา้าสี่เอเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะรีบเดี๋ยวให้อีกสองวินะคะสามสองอาจารย์บอกว่าให้อีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่งขอปิดนะคะสามสองหนึ่งโอเคค่ะปิา โอ้โหบทป๊อปปูล่าจริงๆเลยเนาะใช่ค่ะโอ้คะแนนฉีกมากเลยนะทำไมปัญหาของเราคืออะไรครับรีควอร e เมน t ชัดเกินไปเหรอโอ้รีควอร e เมนตตรงนี้ขอบคุณนะครับรีควอร e เมน t ชาเลนจ์ของเราหลักๆคือเรื่องรีควอร e เมน t ใช่ไหมทีนี้รีควอร e เมน t เนี่ยผมขอดีเทลลงไปอีกนิดหนึ่งนะรีควอร e เมน t ประเด็นแรกคือรีควอร e เมน t มัน เอาออใช้คำนี้ล้กันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนหมายถึงเขาเปลี่ยนใจ user user หรือ sponsor เปลี่ยนใจออันที่สองคือ creep งอกเข้าใจคำว่างอกเนาะคือมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่มันเพิ่มนะเราเรียวกว่า requirement creep นะครับอันที่3คือ not clear requirement ไม่ชัดอีกอันนึงคือเราเก็บไม่ครบผมใช้คำนี้แล้วกันเราเก็บไม่ครบเองอะตรงนี้เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือ ตามสมัยก่อนเนี่ยอิชูที่เกี่ยวกับ r e q u i r e m e n t เราจะเจอปัญหาคือ Change นะมีครีปนะอยู่ง,งอกนะไม่ชัดแล้วก็เราเก็บไม่ครบเองก็มีนะถ้าให้ทำโพอันนี้ยคิดว่าคงเลือกกันทุกคนเนะี่ยประเด็นประเด็นคือณนะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นของเราที่ชัดเจนที่สุดณนะวันนี้ใน4.0หรือเรียกว่าใน Digital Revolution ก็คือ r e q u i r e m e n t มันไม่เคลียร ไอ้คำว่าไม่เคลียร์หมายถึงอะไรตัวสปอนเซอร์เองตัวยูเซอร์เองยังไม่รู้เลยพูดจริงๆคือตัวเองยังไม่รู้อยากได้อะไรแกทำๆมาก่อนใช่ไม่ใช่ค่อยมาว่ากันโอ้โหอย่างนี้จะเป็นยังไงล่ะเนี่ยถ้าเกิด r e quirement ไม่เคลียร์อย่างนี้จริงๆนะครับโปรเจกต์เมเจอร์อาจจะต้องเลือกวิธีที่เป็นเรียกว่าเป็นอาจายนะครับหลายๆครั้งก็อาจจะต้องใช้เป็นอาจายนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ย มันเป็นเชนไว้เชนที่เข้ามาเชนเลยหรือเป็นคลิปจำเป็นต้องเป็นอาจาย์ไหมเป็นอาจายก็ได้หรือถ้าคุณสามารถแบ่งเฟสเออกมาได้เป็นวอ t e เตอร์ฟอรที่เป็นเฟสเฟสก็ได้หรืออีกมุมนึงคือลูกผสมหรือเร,เรียกว่าไฮบริดโปรเจกต์ไฮบริดโปรเจกต์คืออะไรครับถ้าพูดบ้านๆก็คือหน้า UI ทําเป็นอาจายแต่ข้างหลังบ้านโลจิกต่างๆทําเป็นวอเตอร์ฟอร หลายคนก็อาจจะมอง,มองเรื่องมองอ,อ,อ๋อใช่สิ่งที่ยูเซอร์ก็ต้องการเปลี่ยนคืออะไรครับ UI UX เป็นหลักส่วนโลจิกข้างหลังมักมักไม่ได้เปลี่ยนเยอะหรอกครับไม่เปลี่ยนหรอกพูกง,งอกก็คืองอกไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกครับแต่อันนึงต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งนะครับณนะวันนี้ตัวสปอนเซอร์เองอมีรีเควรี่เมนที่สําคัญอันนึงซึ่งณนะวันแรกไม่รู้หรอกครับมันคือกลุ่มที่เป็นรีพอร์ตเพราะอะไรณนะ ตอนแรกสุดเลยยังไม่มีการใส่ข้อมูลจริงเข้าไปยังไม่มีการใช้จริงเข้าไปนะเขาก็บอกอ่ารีพอร์ตธรรมดาแต่พอไลฟ์ปุ๊บพวกท่านานะครับโดยเฉพาะท่านนะจะเริ่มมีไอเดียเขาเรียกอะไรไอเดียพิสดารนะอะไรมาต่างๆและเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นครีปนะหลีกเลี่ยงได้ไหมหลีกเลี่ยงไม่ให้สปอนเซอร์คิดได้ดีขึ้นได้ไหมบอกไม่ได้หรอกอ่ะคุณเขาจ้างคุณมาทํา คนจ้างเขาอยากได้คุณไม่ทําให้หรอทําได้ไหมไม่ได้ประเด็นคือของเราทําไงล่ะครับกลับมาตรงนี้เนาะผมกลับมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าสมมุติเรารู้ว่าจากประสบการณ์เก่าเรา,ราภาษาโปรเจกต์เรียกว่าเลเซอร์เลยนะสโคปมักจะมีการงอกสมัยก่อนเราบอกอ๋อแล้วก็ประมาณทามกับคอสเผื่อๆไว้สิมันก็จะได้แต่หน้าวันนี้เนี่ยสโคปก็จะงอก time ก็จะสั้นทำไงดีสิ่งที่เกิดขึ้นนะว,วันนี้คือโปรเจกต์เมเจอร์นะครับต้องเพิ่มสกิลเดี๋ยวผมเดยวไปถึงสไลด์อื่นอีกทีนะว่าเพิ่มสกิลตัวเองว่าพี่ต้อง negotiate ครับ n ี g o t i a t e หมายถึงครับสโคบใหม่เข้ามามีสโคปไหนตัดออกได้บ้างหรือณนะ first cut ใช้คำว่า first cut นะ first cut ก็คือโปรเจกต์สโคปหรือพี่จะเรียกว่าเป็นเฟสแรกอะไรแรกก็ได้ต้องมีอะไรบ้างด้วยเวลาที่เรามีด้วย c o s ที่เรามี โปรเจกต์เมเจอร์ต้องเข้าไปนีโกชิเอตต้องเข้าไปคุยว่าอ่ะพี่ครับเวลาด้วยเวลานี้พี่มาเพิ่มตรงนี้ไอสิ่งที่พี่เพิ่มมันด่วนไหมถ้าด่วนผมใส่มาให้ตรงนี้ได้แต่บางส่วนต้องเลื่อนออกไปนะนะนี่คือหน้าที่โปรเจกต์เมเจอร์ในยุคใหม่จะต้องทำอย่างนี้นะดูต่อนี่แหละความสัมพัญเลยนะโคลาเบอเรชันคืออะไรนะโคลา o บอเรชันคืออะไรบางคนบอกว่าเออเป็นการร่วมมือเอ๊ะ collaboration เอ๊ะมันต่างยังไงกับ Coordination อะแล้วมันต่างยังไงกับ c o o p e r a t i o n เนี่ยมีตั้งหลายคำนะครับ l l a b o r a t i o n คืออะไระเรามาดูก่อน o o r d i n a t i o n แปลว่าความร่วมมือ c o o p e r a t i o n แปลว่าวอะไรประสานงาน เอ๊ะถ,ถ้าเปรียบเลเวลของมันนะก็คือ c o o p เปอเรชัก็คือประสานงานกันก็เป็นเลเวลที่ห่างๆกันหน่อยประสานงานคำทำจดหมายมาสิอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่า c o o p เปอเรชัส่วนโคเดเรชันคือร่วมมืออาจจะอยู่ในองค์กรเดียวกันแต่อยู่คนละแผนกร่วมมือเวลาร่วมมือร่วม,มือเต็มที่ไหมไม่เก่งใจนายเราต้องทำตามนายนะครับไอ้สองตัวเนี้ยคือจุดอ่อนของไซโล เรียกว่า Organization Silo เป็นจุดอ่อนของไซโลซึ่งไอ้องค์กรที่เป็นไซโลเนี่ยมาเป็นจุดเด่นของไอ้สองนย์นะครับสอนแผนกที่1นึ่ทำเสร็จส่งแผน,กท,นกที่2สองแผนกที่สองสดสาไปตามลำดำับนะแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคืออ้าวแล้วถ้ามี g r a ย์แอเียเป็นหน้าที่ใครวะ เราก็จะเจออะไรครับปิงปองเนาะเราจะเจอปิงปองคือเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาตลอดเลยทีมนั้นบอกไม่ใช่หน้าที่ทีมนี้บอกไม่ใช่หน้าที่โอโ้เจอบ่อยมากเลยโดยเพราะเวลาอะไรต่างๆเราเสียนะเราโทรไป call นเตอร์แล้วเราจะเจอปัญหาเนี้ยไม่ใช่ทีมผมส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาปวดกระโหลกนะส่วนโคล collaboration แปลว่าอะไรครับ collaboration คือความจริงๆไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะ collaboration ยี่หหมายถึงเอาด้วยอถ้าภาษาพวกเราคือ เอาด้วยกันทําด้วยกันทีมเดียวกันสนใช้คํานี้แล้วกันทีมเดียวกันเมื่อกี้ในสไลด์เมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยโปรเจกต์การทำโปรเจกต์รีควีเมนต์นะบิสเนสแอนด์โปรเจกต์โคลาเบเรชันอะสำคัญ มันหมายถึงอะไรครับในการทำโปรเจกต์โดยเฉพาะฝั่ง Requirement นะครับมันไม่ใช่ที่หน้าที่ของโปรเจกต์อย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ของฝั่ง Business หรือเรียกว่า User เองด้วยที่ต้องมาร่วมมือกับเราณวันนี้เขายังเป็นไซโลแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะอะไรบริษัทสู้เขาไม่ทันแล้วนะบริษัทสู้คู่แข่งไม่ทันแล้วถ้าคุณยังต้องการอยู่ในตลาดคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะบางคนก็บอกโอ้ทำมาตั้งหลายสิปีไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอ่นะ มันก็เหมือนที่เมื่อกี้ตอนแรกผมบอกอ่ะสาวแบงก์เขาทำอะไรผิดไหมเขาทํางานดีไหมดีแต่ทําไมลูกค้าถึงเปลี่ยนทาไมสาขาถึงต้องปิดเ,เพราะว่าอะไรโลกมันเปลี่ยนครับมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมากนะครับรีควอรี่เมต่างๆการแข่งขันอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนบางคนก็บอกเอ้ยไม่เปลี่ยนได้ไหมเรามองไปที่นี่ผมเจอบ่อยมากเลยคือไปสษณีไทยพี่ ไปสษณีย์ไทยสมัยก่อนบุรุษไปรษณีย์เป็นยังไงเอาง่ายๆสองปีที่แล้วแล้วกันอ่ะสองปีแล้วบุรุษไปรษณีย์สองปีที่แล้วเนี่ยทํางานเป็นไงครับถ้าเทียบกับปีนี้เป็นไงทําไมเขาต้องเปลี่ยนอ่ะสมัยก่อนเขาเป็นราชการนะเช้าชามเย็นชาม,ชาม,ชามได้บ้า่าณวันนี้ทําอย่างนั้นได้ไหมเพราะอะไรมีคู่แข่งมาจมข้อหอ,อยอยู่ไม่เปลี่ยนได้ไหมครับไม่ทันเน,ะนาะณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคําว่า collaboration เป็นหัวข้อใหญ่สัมพันธ์เลยนะครับทีมเดียวกัน นะโคเบลเลชั่นคือการทำงานร่วมกันแบบมีเป้าหมายเดียวกันเดียวกันแล้วกันครับดียังไงนะผมบอกว่าโคเบลเลชั่นเนี่ยระหว่างบิสเนสกับโปรเจกต์ทีมเนี่ยคือเซมออเจกตีฟเซมแทรเก็ตอ่ะนี่เรื่องใหญ่ล Same ive, Same Target, ะเซมออเจกตีฟเซมแทรเก็ตมากี้บอทแท้โปรเจกต์ Project, เนี่ยเราต้องมีออเจกตีฟที่ชัดเจนว่าเอเราทำอะไรเราต้องการทำอะไรได้ทำอะไรบ้างวอตตูดูนะทำอะไรบ้างมีแทรเก็ตเดียวกันหมายถึงอะไรครับหมายถึงบิสเนสเองเนี่ย หรือว่าเรียกว่า User เองเนี่ยต้องมี Target เดียวกับ Project ก็คือ,อเช่นนะครับเช่นยอดขาย s a t i s f a c t i o n อะไรต่างๆนะไม่ใช่แค่ว่าเออโปรเจกตเสร็จก็จบไม่ใช่ครับตอนนี้ Project กับ User มีเป้าหมายเดียวกันรวมกันเป็นทีมเดียวกันการรวมกันเป็นทีมมีการสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะเลิกพวกแกพวกฉันปิงปองอะไรจะลดลงเป็นการที่พูดคุยกันมากขึ้นนะ <c oughs> อีกอันนึงคือ collaboration ระหว่างโปรเจกต์สตารเองนะที่เมื่อกี ตอนโพแรกที่ผมให้ทำนะที่บอกว่าโปรเจกต์ project, เป็นโปรเจกต์ทีมครับแต่มีงานประจำอ้าวถ้างานประจำมีงานโปรเจกต์มีเราก็ทำงานประจำก่อนสิถูกนั่นคืออะไรครับไซโลไงนั่นคือปัญหาของไซโลนะครับเพราะนั้นการทำโปรเจกต์สมัยใหม่เนี่ยนะครับการโปรเจกต์การทำโปรเจกต์สมัยใหม่คอลลาบอร์ชันก็คือทลายไซโลนั้นสร้างให้เกิดความรู้สึกที่เป็นเซมทีม ทีมเดียวกันโฟกัสเดียวกันสิ่งที่ต้องส่งมอบเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่พวกเธอพวกฉันหลายๆครั้งโปรเจกต์เมเจอร์หลายๆครั้งในการในตอนที่ผมทํางานผมจะเจอปัญหาอยู่อันหนึ่งหรือตอนสอนเองก็ตามนะครับจะเจอปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งซึ่งมีคนถามบ่อยที่สุดเลยคืออะไรวะคือทําไงให้น้องเขากล้าบอกนะครับว่าเขามีปัญหาณวันนี้เนี่ยเวลาเราทํางานจริงเนี่ย โปรเจกต์เมเจอร์จะรู้ปัญหาตอนไหนครับจะบอกให้เลยว่ารู้ทีหลังสุดเลยครับแก้ไขทันไหมไม่ทันเลยเพราะอะไรน้องไม่กล้าไม่กล้าบอกว่ามีปัญหาเพราะปัญหาเดิมของปัญหาเดิมของไซโลอีกแหละเพราะอะไรองค์กรไทยมีประเด็นคืออะไรครับเบรม เกมรียกว่าเบลมเกมเบลมเกมนี่คืออะไรแกผิด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 ไม่ใช่ฉันผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดแกผิดอ่าจ้างบริษัทมาบริษัทผิดตลอดเลยเจอไหมเจออันนี้บ่อยป่ะเออคนจ้างไม่ผิดอ่ะแกผิดหมดไม่ได้การทําที่เรียกว่า collaboration เนี่ยต้องตัดคําว่าเบลมเกมทิ้งต้องเป็นไงครับเราต้องบอกว่าเป็น s a f e ี y save to l e i r n f r r n f r o m u r i l u r e หรือเราเรียกอีกชื่อว่า lessonLearn เราต้องสร้าง n v i r o n m า n มนี้ขึ้นมาครับว่าเฮ้ยคุณมีเวลาคุณมีแอร์ียที่คุณสามารถทดลองอะไรใหม่ๆได้แต่แต่อย่าปกปิดนะมีอะไรให้คุยกันผิดไม่ว่า แต่อย่าผิดซ้านะอย่าผิดซ้านะแล้วเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดน,นี้มาแล้วเอาบทเรียนมาแก้ไขประเด็นคือถ้าเราเป็นเซมทีมถ้าเป็นเซมทีมนะใครสักคนผิดคนอื่นควรจะผิดตามไหมไม่ควรลนะเพราะอะไรครับเราเรียนรู้จากเพื่อนๆได้นะแล้วถ้าองค์กรทั้งองค์กรหรือโปรเจกต์ทีมหลายๆทีมนะไม่ใช่ทีมเดียวนะโปรเจกต์ทีมหลายทีมแชร์เลสเซอร์เรนตัวเนี้ย แชร์เลสเซอเรีตัวนี้ยในหลายๆทีมในองค์กรจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโปรเจกต์เโดนมาเรื่องเนี้โปรเจกต์บจะโดนเหมือนเดิมไหมนะอ่าเราต้องดูเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะเราเรียกว่าเล s เซ n l e เรียนนะครับไปต่อเนาอเอาละมาดหาามูหน้าที่ความรับผิดชอบของโปรเจกต์เมเจอร์แล้วหน้าที่ความรับผิดชอบโปรเจกต์เมเจอร์คืออะไรเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะว่าโอ้โปรเจกต์เมเจอร์คือ รับผิดชอบนะไม่ว่าคุณจะเอาซ่อนหรือทําเองเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับโปรเจกต์ทายเองไม่ว่าเป็น internal โปรเจกต์นะเราก็ต้องคอละบริเรภายในองค์กรนะครับพยายามเอาไซโลออกให้ได้ประสานบ,บางที่สมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าผู้ผประสาน10ทิศนะครับอยู่ในองค์กรก็คือต้องไปเคลียร์กับพวก line manager ทั้งหลายไปคุยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวทางด้านงานนะกับน้องๆอ,อ,อย่างเงี้ยเรียกเป็น i n t e r น a l โปรเจกต ส่วนถ้าเป็น o u t s o u r c e p r โปรเจกต์ทำไงอ่ะอ่าเราก็ต้อง collaborate รีสีรีแครกเมนท์ที่เมื่อกี้เราให้ฟังเนาะเราก็คือต้องคุยประสานงานและขุดขุดนี่อย่าลืมนะต้องพูดเ f f o ฟอด้วยเข้าไป study หลายๆครั้งเวลาผมเจอน้องๆนะครับน้องๆไปเก็บรีแครกเมนต์อ่ะเจอบ่อยมากเลยไปถึงเอากระดาษปล่าไปไปเอากระดาษปล่าไปไปพี่อยากได้อะไรครับจดจดจดจจด,จดได้ครบไหมเคยได้ครบไหม ไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณศึกษามาก่อนคุณไปสตูดี้มาก่อนมาจากอะไรต่างๆแล้วเซตเป็นคําถามแล้วเอาคำถามชุดนั้นไปถามนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องทํานะครับในรายละเอียดเดี๋ยวถ้าอยากเรียนก็คือลองติดต่อ m c ดูเนาะ Work closely with partner to deliver what organization needs ประเด็นคือเขาใช้คําว่า partner นะณวันนี้นะครับเขาไม่ใช้คําว่า vendor เขาไม่ใช้คําว่า supplier ละ ณนะวันนี้ทั้งโลกเลยนะครับทุกแทบจะทุกเฟรมเวิร์กทุกปริ c ิเปลเลยนะเดี๋ยวว่าเรียกเอาซ้อนมา,าพาร์ทเนอร์เอพาร์ทเนอร์กับเวนเดอร์ต่างกันยังไงอะพาร์ทเนอร์เวนเดอร์อะซัพพ p ายเอาารเเอร์อีกอันนึงี้ยอ่ะความใกล้ชิดนะเวนเดอร์เนี่ยมันหมายถึงขายของให้ แล้วก็บายบายกันไม่เจอกันส่วนซัพพลายเออร์ทำให้แต่ยังมีรับประกันมีอะไรต่างๆนี่เรียกว่าซัพพลายเออร์แต่พาร์ทเนอร์เนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับมันมีมากกว่าซัพพลายเออร์คือพาร์ทเนอร์เนี่ยเราแชร์เกณฑ์แชร์เพนหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นเพื่อนกันนะมีเป้าหมายเดียวกัน ถ้าพลาดก็พลาดเหมือนกันหลายๆครั้งผมเจอคําถามนี้ครับว่าเนี่ยผมเอาซอสในบริษัทนู้นเขาเข้ามาทําเนี่ยปรับแล้วปรับอีกมันก็ยังไม่ทําถามจริงพี่อยากได้เงินค่าปรับเขาเหรอหรืออยากได้อะไรกันแน่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรครับงานงานที่ได้ตามคุณลิตี้ไม่ใช่บทปรับหรอกแต่ถ้าเราคุยกันดีๆคุยดีๆอ่ะเราไม่อยากปรับนะแต่ทําให้ดีคุยกันให้ดีมีปัญหาให้แก้ไข ดีกว่าไหมลองคุยดูนะครับลองทําดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะดีขึ้นเยอะเลยนะนี่ต่อเออตรงนี้เนี่ยผมแนะนําโมเดลโมเดลหนึ่งซึ่งไว้ใช้ในการทำโปรเจกต์นะครับเราเรียกว่า RACI Matrix RACI Matrix คืออะไร R ย่อ,ยอม,มาจากคำว่า Responsible แปบลบว่าความรับผิดชอบนะ A ย่อคำว่า Accountable Accountability แปลว่าอะไรถ้าไปเปิดดิก็ใช้คำว่าความรับผิดชอบเหมือนกันนะข้อ c คอนซัลเต็มีหน้าที่ใหการปรึกษา d i n f o r m ์มดได้รับการแจ้งเตือนหรืออนะัปเดตวิธีใช้คืออะไรวิธีใช้ของ r a c i ก็คือว่าเวลามีงานหนึ่งงานมีงานหนึ่งงานมีทาร์ส์หนึ่งทาร์กเนี่ยคุณควรกำหนดว่ามิสเตอร์เเป็น accountable มิสเตอร์บีและมิสเตอร์ซีเป็น r e รับผิดชอบโปรเจกต์เมเจอร์เป็นคอนซัลเตอร์ถ้าเขียนอย่างนี้เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรเอ่ยโอ๊ยขอโทษลืมลืมอธิบาย accountable accountable หมายถึงอะไรครับ accountable หมายถึงความรับผิดชอบ นะแต่ว่าผมไปเปิดดิกอีกอย่างหนึ่งคใช้คำว่าสามันสำนึกในหน้าที่คำเทพมากเลยนะสามันสำนึกในหน้าที่แต่เอ๊ะมันหมายถึงอะไรครับภาษาคนี่ก่อนนะภาษาคนเนาะภาษาคนเนี่ยความต่างระหว่าง R หรือเรียกว่า Responsibility กับ Accountability คือ A เนี่ย Accountability เนี่ยต้องรับผลที่เกิดขึ้นจากการทำครั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น ในเซสชันเนี้ยในเซสชัน i m เเวบบีน่าเนี้ยผมเป็น Responsibility ผมเป็นคนสอนผมเป็น Responsibility นะครับแต่โคดีเนเตอร์ของ IMC เนะี่ยที่นั่งอยู่กันเนี้ยน้องๆสามี่ 3, คนเนี้ยนะครับก็เป็น Responsibility นะถ้ามีอะไรผิดพลาดหมายถึงผมทำอะไรผิดพลาดหรือน้องๆทำอะไรผิดพลาดใครสวยครับนะคุณพึ่งตอบผมหน่อยดยีใครสวยอะถ้าพวกเราทำอะไร<ย>ผิดพลาดนี่ใครสวยยากจังยากจัง พอออสวยครับใช่ไหมอาจารย์ธนาชาติต้องเป็น accountable หมายถึงอะไรพออของ i อ c มซีทำไมถึงส่วยเขาเกี่ยวอะไรด้วยหรออยู่ในนี้เปล่าไม่ทราบเหมือนกันแกทำไมแกต้องเกี่ยวด้วยอ่ะทำไมพวกผมทำผิดพลาดแกต้องเกี่ยวด้วยจะบอกว่าแกไม่เกี่ยวได้ไหมไม่ได้เพราะแกเป็น accountable นะครับแกเป็น accountable ของงานนี้แม้ว่าแกไม่ได้ลงมือทำแกไม่ลงมือเลยนะลงมือก็คือพวกผมแต่ แกอาจจะอยู่ในเลเวลของคอนซัลท์หรือเป็นแอคเคาทเ b เบิลนะเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปทำงานจริงเนี่ยแอคเคาทเเบิลก็คือคนรับผลของงานนั้นๆน,น,นะหลายๆเอางี้ยกตัวอย่าง่างน,นแล้วกันสมมุติว่าสมมุติว่าผมผมจ้างบริษัท A มาเขียนซอฟต์แวร์ให้ผมนะผมจ้างบริษัท A เขียนซอฟต์แวร์ให้ผมผมเป็นโปรเจกต์เมเจอร์บริษัท A เขามีโปรเจกต์เมเจอร์ด้วย แล้วก็มีน้องๆทำงานน้องๆทำงานกับโปรเจกต์เมเจอร์ของบริษัท A เนี่ยเขาเป็น Responsible ทั้งหมดผลงานของเขาดีไม่ดีใครต้องรับผิดชอบครับใครต้องเป็น Accountable ผมในฐานะผมเป็นใครครับ Accountable หม,อมาออกมผมจะบอกเฮ้ยไม่ได้เป็นเพราะบริษัทเขาทำได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรฟังดีๆนะครับฟังดีนะการเอาซอร์สไม่ว่าจะเอาซอสอะไรก็ตาม Account a b l e ตัวนี้ ไม่มีวันออกจากองคอ์กรนะครับเอายกตัวอย่างความจริงอันหนึ่งก็ได้หลังๆเราจะเจอบ่อยมากนะครับเรื่องแอปพลิเคชันออนไลน์แบงกิ้งของแบงกนะ์เนี่ยไม่ว่าจะแบนแบงก์สียอะไรนะมักจะเสียโอเคใครๆก็รู้ไอทีทำใช่ไหมใครๆรู้ไอทีเปลี่ยนเช,นน,เชนนูนเชนนี่แล้วทําให้แอปพลิเคชันมันแฮง์ประเด็นคือไอที IT เนี่ยเป็น r e ฟอ o n ซิบิลิตี้แน่นอน เป็นผู้รับผิดชอบแน่นอนแต่แต่ใครเป็น accountable ครับใช่ IT ทีมใช่ CIO ของแบงค์ไหมคำตอบคือไม่ใช่คำตอบ accountability คือใครครับ CEO ของแบงค์ทำไมล่ะครับเพราะว่าผลของการที่ทำให้แอป,ปของแบงค์มันใช้งานไม่ได้มันไปกระทบกับธุรกรรมหลักใช่ไหมพอไปกระทบกับธุรกรรมหลักกระทบกับ business ใช่ไหมครับงั้น accountability ไปตกกับใครครับก็ต้องไปตกกับ อ่ CEO ของแบงก์เนี่ยประเด็นของวันเนี้ยณนะ4.0ที่เราทําทํากันตรงนนะ able, เนี้ยนะ Accountable เนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่พวกเราเอมันเป็น business ครับนะเคยเจอไหมระวังดีๆนะครับไม่ว่าพี่จะเอาซอสหรืออะไรก็ตาม Accountable มันจะขึ้นอยู่กับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะเรามาดูอย่างเงี้เช่นท s กที่หนึ่งเนี่ย ผมบอกว่าทั้งที่หนึ่งนะให้ m ิสเตอรเป็น a c c o u n t a เด e แต่คนลง,ลงมือทำจะเป็น Mr. B กับ Mr. C โดยที่ PM จะเป็น c o n s ซ l t ลนี่แปลว่าอะไรครับทักนี้ที่ผมแอสซ g n ลงไปเนี่ยผมเป็น PM ใช่ไหมคอนเซิลลเต็แปลว่าอะไรมีท่าที่การปรึกษาถ้าน้องๆ้องํางานได้ดีเขาจะมาปรึกษาผมไหมไม่หรอกแต่ถ้าเขาทํางานไม่ดีใครต้องคุม,คมเขาคนนี้ที่เป็น Accountable แล้วเวลาผมจะไปตามงานผมต้องไปตามกับใครคนนี้ พอมองออกมาในโปรเจกต์ยุคใหม่ๆนะครับในแต่ละทัก์ในแต่ละทักเราทักแต่ละทักเนี่ยเราไม่ได้มีคนเดียวอยู่แล้วละเรามีหลายคนเพราะฉะนั้นเราควรจะกําหนดถ้าผมเขียนอย่างนี้ได้ไหมมิสเตอร์บีเป็นแอคเคาท์เตเบิร์นด้วยเป็นเลสฟอนซิเบิร์นด้วยจะแปลว่าอะไรจะแปลว่าอ๋อทัก์ที่หนึ่งเนี่ยมีคนทำสองคนชื่อ B กับ C ตัวที่เจ้า B เป็นหัวหน้าจําจงั้นนะครับส่วนโปรเจกต์เมเจอร์ทําไมไม่เป็นหัวหน้าล่ะอ๋อก็ในมุมมองของโปรเจกต์เนี่ย ตัว PM เนี่ยเขาเป็น Accountable อยู่แล้วพอมาออกไหมครับเพราะฉะนั้นในแต่ละ task ในโปรเจกต์ตัว PM จําเป็นต้องเข้าไปเป็น Accountable ไหมไม่จังเป็นนะครับนะตัวนี้ฝากไว้นะครับตัวนี้สําคัญมากนะถ้าอยากให้โปรเจกต์เดินได้เราต้องหัด Delegate ด้วยกัน Assign Accountable ออกไป มาถึง New Normal ของ Project Manager บ้างมามาหัวข้อแล้วละมาตั้งนานพูดมาชั่วโมงโอเคนี่คือ New Normal ของ Project Manager ครับคืออะไรครับการทำหน้าที่ของ Project Manager พี่ต้องโฟกัสสามอย่างครับ People Process และ Tools People คืออะไรครับคนน้องๆน,นะ Process คือกระบวนการ Tools ก็คือพวกซอฟต์แวร์มาช่วยปรนะเด็นหน้าวันนี้การทำโปรเจกต์ผมเห็นเยอะมากเลยโดยเฉพาะในเมืองไทยนะซื้อทูที่โคตรแพงมาใช้ทูดีทูเจ๋งๆเ,เอามาใช้ผลคืออะไรโปรเจกต์ project ดีไหมทำไมไม่ดีเพราะอะไรหรือบางที่บอกโอ้ยไปเอาโปรเซสมาใช้ไล่คนไปเรียนโปรเจกต์แมนจเมนต์ไปเอา ISO ไปเอาโอ้โหเยอะแยะมาใช้ ได้ประโยชน์ไหมอืมหรือไปจ้างคนเก่งๆคนแพงๆมาช่วยเป็นที่ปรึกษามีประโยชน์ไหมนชนเลนจ์นะวันนี้ของพวกเราคือเราต้องบาลานซ์ระหว่างอสารตัวนี้ถึงตรงนี้คุณพึ่งควรอีกทีขอโพอันที่สามนะครับใช่ค่ะอาจารย์อันนี้ผมอยากจะถามทุกๆท่านเลยนะตรงนี้นะถ้าในมุมมองของพวกเราเนะี่ยถ้าต้องให้ความสําคัญให้หมอนถึง โอเคเมื่อกี้บอกแล้วมันต้องบาลานซ์นะแต่ตรงนี้ถ้าจําเป็นต้องโฟกัสหนึ่งในสามอันเนี้ยในฐานะที่เราเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ไม่ว่าเป็นโปรเจกต์เมเจอร์หรือมีส่วนนะเราคิดว่าโปรเจกต์เมเจอร์ในยุคใหม่ควรจะโฟกัสที่ตัวไหนครับ tools ซอฟต์แวร์เทปเทป process กระบวนการได้มาตรฐานระดับโลกหรือ people คนที่เกี่ยวข้องอ่ะอันนี้น่าจะตอบง่ายหน่อยเนาะ อบง่ายค่ะอาจารย์ตอบง่ายรู้สึกว่ารู้สึกว่าคําคําตอบจะเทเทค่ะอาจารย์นั่นแหละเทอะไรอะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้เวลาอีกนิดนึงนะคะอีกห้าวินาทีนะคะตอนนี้ทํากันมาครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งอาจจะแบบยังมามีอยู่ว่าจะเลือกอนไนดีหรือว่าหลับโอเคอีกอีกห้าวินะคะตอนนี้ห้าวิเดี๋ยวมีเริ่มทํากันเยอะเลยน่าจะตื่นกันแล้ว 5, 4, าสี่สามสองหนึ่งค่ะโอเคไนีคำตอบมาแล้วค่ะเทจริงเทจริงเทจริง people ไม่มีใครเอา t o เลยเหรออืมนะ people process แล้ว t o นะถ้าจะต้องการโฟกัสที่หนึ่งใช่ครับคนถูกต้องเลยพวกเราโฟกัสได้ถูกข้องมีวลีอยู่อันหนึ่งตอนนี้เมื่อยุค2.0 อยุ2.0นะพวกบิสเนสเขาหลอกเราว่า่างี้ครับใช่ไหม Customer God. ลูกค้าคือพระเจ้าณนะวันนี้เป็นอย่างนั้นอยู่ปะเป็นอยู่ไหมณนะวันนี้นะครับนะจริงๆแต่ปี2019ละปี2019เนี่ยทางฝรั่งเองฝรั่งเองนะโฟกัสเปลี่ยนครับเขาใช้คำนี้ครับ แปลว่าอะไรอ่ะ employee วงเร็ยบก o ดด้วยนะ is God หมายถึงอะไรครับพนักง,งานที่ดีถือเป็นพระเจ้าหมายถึงเขาจะให้ความสำคัญกับพนักง,งานที่ดีหรือพนักง,งานที่มี Attitude ที่ดีเป็นหลักเพราะเขาบอกว่าถ้าพนักง,งานที่มี Attitude ที่ดีมันจะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีและชัดเจน ออกมาได้ดีโดยที่บอกว่าเอ้ยคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในสโคปหรือในกระบวนการมีอะไรต่างๆไม่ใช่แล้วณนะวันนี้นะครับ e m p มพอ y e ์ s ิ o ก e หรือเรียกว่า focus ที่ e o p l e แต่แต่ตรงนี้ก็บอกว่า New normal ของเราต้องโฟกัสทั้ง3าตัวนะถ้าภาษาบ้านๆคือเราต้องรู้ก่อนว่าคนเราน้องๆเราหรือว่ายูเซอร์เราเนี่ยเขาเป็นสตาร์ทอัพเลเวลไหนเขาเป็นคนเจนไหนเขาชอบอะไรแล้วเราก็ควรจะเลือก โปรเซสที่เหมาะกับเขาหลายๆครั้งเขาบอกว่าเอ้ยยูเซอร์ผมเป็นรุ่น Gen X Gen Y ทั้งนั้นเลยใช้โปรเซสยากๆทำได้ไหมเขาจะบอกว่าอ๋เขาก็จะไม่คุ้นเคยกับโปรเซสยากๆเลยแม้ว่าพี่จะไปซื้อทูที่ดีมากๆมาให้เขาทำประเด็นคือเขาไม่บายอินเขาไม่ยอมรับแต่ถ้ายูเซอร์คุณเป็น Gen Z หรือเป็นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่หเนี่ยอัลฟาเนี่ยโอ้โปรเซสที่เขาต้องการจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับหลายๆครั้งการจะเลือกโปรเซสเราต้องเข้าไปดูเกี่ยวกับคนก่อนว่าเฮ้ยคนเราเหมาะกับโปรเซสลัขนาะไหนเราเลือกให้แมทกันก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกทูส์ที่มันแมทกับโปรเซสและคนของเราทีหลังสุดนะนิวโนมอลของโปรเจกต์เมเจอร์คือตรงนี้นะครับเราต้องดูก่อนนะน้องๆที่อยู่ในทีมเรารวมถึง สเต็กโคเดอร์ในโปรเจกต์เราเช่นสปอนเซอร์ยูเซอร์อะไรต่างๆเป็นแบบไหนไทป์ไหนคนเป็นลักษณะไหนวิเคราะห์แล้วเราก็เลือกโปรเซสมาใช้ให้มันเหมาะกับคนทูเนี่ยมาที่หลังเลยนะครับนี้ไปไล่ทีละอันนะหลายๆคนก็ถามว่าเอ้จำเป็นต้องอาัาย์จจำเป็นต้องเดฟออฟไหมไอ้โปรเซสเนี่ยเมื่อกี้จำเป็นต้องอาดายจจำเป็นต้องเดฟออฟไหมหรือว่าต้องใช้ซอฟต์แวร์เทพเทปบ้าตัวไหนแพงๆดีไหมแต่ตัวที่สามเนี่ยผมว่าสำคัญสุดเลยนะ จะตามล่าหาความจริงจากน้องๆออยังไงไม่ว่าพี่จะเป็นอาจารย์เดฟอฟซอฟต์แวร์เทพๆโอ้โหแต่กาเบตอินกาเบตเอานะครับหมายถึงถ้าคุณไม่ได้ความจริงจากน้องๆทําให้น้องๆไม่ trust คุณไม่เชื่อใจคุณให้ทูซี่ดีให้อาจายเหอะมันก็โกหกได้ทุกวันแหละนะประเด็นคือตรงนี้ครับทำยังไงให้น้องๆกล้าบอกความจริงเมื่อกี้บอกไปนิดนึงแล้วบอกอะไรนะสร้างเซฟ To fail culture คือมี a อร a แอรีนึงมีม,มีหมายถึงต้องมีขอบเขตนิดนึงนะไม่ใช่บอกให้ไปผิดพลาดเยอะนะให้มีขอบเขตเล็กๆให้เขาทดลองอะไรใหม่ๆเพราะเด็กๆรุ่นใหม่บางทีก็ชอบทดลองอะไรใหม่ๆถ้าเราไปสั่งๆส,ส,ส,สั่งเขาเขาอาจจะบอกเอ้ยไม่ชอบอะ่ะไม่เอาด้วยอะ่ะแต่มันดื้อไม่บอกอย่างเงี้ยระวังหน่อยนะตรงนี้นี่เราไม่เจาะทีละอันนะโปรเซสโปรเซสตรงเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยโปรเซสมันมีตั้งหลายแบบ S D L C เป็น Waterfall แบบนี้ เป็นอาจารย์อาจารย์เองมันก็มีย่อยๆเต็มเลยนะมีทั้งอะไรอะ XP มีทั้งพวกสกรัมมีอะไรต่างๆนะพวกนี้เป็นตระกูลอาจารย์ทั้งหมดนะครับหรือจะเป็น Pin2Pin2 ก็เป็นเป็นการ m ม n a g e project ค่ายยูอีกยูเคนะหรือเป็น PMP เป็นโปรเจกต์ฝั่ง US อนะครับอะไรก็ได้อะโปรเซสอะไรก็ได้เลือกเอะให้มันเหมาะกับคนหรืออย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกอะคือถ้าเป็น UI คุณอาจจะเป็นใช้อาจารย์แต่ตัวหลังบ้านอาจจะใช้ว a t e r f a l l แล้วแต่จะใช้นะครับโปรเซสให้มันแมทกับคนนะนี่ tools t o o l tool เนี่ย project management tool เนี่ยมัน cover over all project p Pro r t f o c i หลายๆที่ก็ชอบใช้ไอ้นี่นะ microsoft project หรือจะเป็น tool อื่นๆก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ประเด็นคือ project manager เขียนเองรู้เรื่องคนเดียวคนอื่นไม่รู้ นะต,ต้องระวังหน่อยครับอันที่2ออันเนี้ยผมอยากให้เราเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เลยครับเดี๋ยวเริ่มไปเนี่ยพี่เปิด Excel มาอันนึงนะเรียกว่า Project Issue l o อกโปรเจกต์ s ิชูหลอกคืออะไรครับมีอันเดียวไปเสริชเทมเพลตใน Google ก็ได้เยอะแยะนะครับ To Keep Issue Occur ประเด็นคือ Issue แปลว่าประเด็นนะประเด็นอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหานะอาจจะไม่ใช่ปัญหานะประเด็นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องการ s o m e b o d y เข้าไปเแอคนะเพราะอะไรครับหลายๆครั้ง สิ่งหนึ่งซึ่งน้องๆไม่กล้าหมายถึงอะไรไม่ trust ในโปรเจกต์เมเจอร์คือบอกไปแล้วพี่ไม่เห็นทำอะไรเลย <S <S ผมบอกพี่ไปแล้วหลายที่แล้วไม่เห็นทำอะไรเลยอน,นี่คือประเด็นคือเฮ้ยโปรเจกต์เมเจอร์คุณเปิด Excel มาตวงใครบอกอะไรล็อกเข้าไปหรือใครอยากล็อกใครอยากให้โปรเจกต์เมเจอร์ทำอะไรล็อกเข้าไปในนี้เป็น Excel นะครับเป็น Excel ว่าเอออชูคืออะไรใครเลสเลสวันไหนโปรเจกต์เมเจอร์แอคชั่นยังไง นั่นแหละแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้ครับสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าพี่ทำตรงนี้แล้วพี่แอคชั่นพี่แอคชั่นหมายถึงเขาเลสมาล้วแอคชั่นเช่นเลสมาว่าติดต่อยูเซอร์ไม่ได้เลยพี่รีบไปแอคชั่นไปติดต่อยูเซอร์ให้เรียบร้อยท่านลูกค้าหรือว่ายูเซอร์หรือว่าสตาฟเรา trust ตรงนี้แล้วอ๋อใส่ไปพี่มันแอคชั่นวะกล้าใส่ไหมกล้าอาน,นที่สองคือโปรเจกต์เชนเรีย QUEST ล็อก อีตัวแสบเลย c เช r e r u q u t s ล็อกนี่หมายถึงอะไรอ๋อย s เซอร์สปอนหรือแม้แต่น้องๆเองต้องการ Lest h h n i n Request หรือการเปลี่ยนแปลงล o อกเข้าไปครับนะทำไม่ทำไม่รู้ใส่เข้าไปก่อนว่ามีคน Lest มาตรงนี้ว่าขอ c h a i นอะไรเพราะอะไรครับเพราะเวลาทำไปเรื่อยๆโปรเจกต์ทำไปเรื่อยๆเราจะเจอแบบประมาณประมาณว่าเมาสหมัด ไม่ทันแล้วเว้ยตอนสุดท้ายไม่ทันแล้วเว้ยทําไงดีมาลุมมาตุ้มเลอะเทอะออกไปปุ๊บถึงเขาบอกอ้าวเขาขอเชนมาไม่เห็นทําเลยอ่าไม่ได้นะครับเพราะฉนะนั้น2ตัวนี้สําคัญมากนะโปรเจกต์อิชูหรอกกับโปรเจกต์เชนรีเควส์หรอกเอ็กเซลธรรมดาครับทําได้เลยหาไม่เจอเสิร์ชใน Google เอาตัวนเนี้ยเนี่ยวอร์ดดิ้งเนี่ยนะครับโปรเจกต์อิชูหรอกโปรเจกต์เชนรีเควส์หรอกหรือบางที่จะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช้โปรเจกต์เมจิเมนท์ทูได้ไหมผมใช้กันบันบอร์ดได้ไหมีทููด มีกำลังแอคชั่นอยู่ทำอะไรอยู่ดันเป็นไงและไอ้พวกเนี้ยแผ่นๆเนี้ยใช้โพสิชัก็ได้พี่แปะวาเขียนว่าเป็นทักหนึ่งทักสองทักสามแล้วไปเข้าไปแปะ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 ไว้น้องๆคนไหนทำก็ย้ายเข้ามา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 อ่าโปรเจกต์เมเจอร์ก็จะเห็นภาพว่าอ๋อตอนเช้ามันอยู่ตรงนี้เยอะตอนเย็นย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหามันจะไปอยู่ในอิชชูหรอกการทำอย่างเนี้ยการบันบอร์ดตรงเนี้ยดูง่ายๆแค่นี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ชัดเจนที่สุดคืออะไรลดโปรเจก s ม e ทติ่งหลายๆครั้งในการทำโปรเจกต์เราจะเจอบ่อยที่สุดคือเสียเวลาไปนั่งคุยในในมิทติ้งเห็นโปรเจกต์เมเจอร์เดี๋ยวก็เรียกมิทติ้ง meeting, เดี๋ยวเรียกน้องมาคุยเรียกนู่นนี่นั่น,นแล้วใครทำงานไม่ว่าพี่จะใช้สกายหรือใช้อะไรก็ตามเนาะหรือไปเจอกันเองอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นวิชวลไลวิชวลไลนี่เห็นเป็นภาพนะ เดี๋ยวนี้มันมีทูเยอะแยะที่มันเป็นการกันบันบอได้นะครับฟรีๆเยอะแยะเลยนะทำอย่างเงี้ยสิงเกินขึ้นคือโปรเจกต์ไม่ใช่อยากเห็นก็เข้าไปดูที่เช้าก็ snap s h ดปิ้นไว้ปิ้นสกรีนไว้หรือถ่ายรูปไว้ก็ได้อ่ะและเย็นก็ามาเปรียบเทียบดูที่ว่างานเดินไหมถ้าเห็นงานเดินควรจะไปยุ่งกับน้องๆน,นะไม่ยุ่งอ่าน้องๆชีวิตก็จะเริ่มมีความสุขแล้วว่ะอ๋อถ้าฉันทําได้ตามโปรเซสโปรเจกต์เมเจอร์จะไม่เข้ามายุ่งกับฉัน ถ้าฉันไม่ทําตามโปรเซสหรือตามตามเวลาโปรเจกต์เมเจอร์จะกระโดดเข้ามายุ่งกับคุณฉันมีปัญหาฉันก็เลสไปโปรเจกต์เมเจอร์จะแอคชั่นอ่าอยู่ด้วยกันอย่างสันติไหมประเด็นคืออ่ะถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเกิดขึ้นมันก็จะไม่มีเสียเวลาไม่มีเวสเวสใหญ่ที่สุดในโปรเจกต์ทั่วๆไปคือเวสไทม์ครับไทม์ time, เวลาเวลาของน้องๆที่ต้องมานั่งเสียเวลานั่งประชุมทํานู่นทนํานี่นะครับการทันบอร์ดก็เป็นอีกทูสหนึ่งนะครับ อีกอันนึงซึ่งเมื่อกี้พูดเป็นนิดนึงนะครับคือ lesson learn database อะไรที่ทําได้ดีโปรเจกต์หน้าเอามาใช้อีกอะไรที่ทําไม่ดี lesson learn อย่าทําซ้ํานะครับหลายๆครั้งเราเอามาเรียนรู้นะแล้วก็มีอยู่อยู่เยอะแยะนะครับ tool เยอะแยะนะครับนี่ผมเขียนอะไรเนะี่ย excel ก็ยังเป็น good tools นะถ้าคุณใช้เป็นหมายถึง tools เนี่ยไปใช้ tool แพงๆไปใช้ tool ถูกๆหรือใช้กระดานอย่างที่ว่านี่ก็เรียวกว่า tool หมดนะ นะครับอะไรก็ตามแต่ขอให้ใช้เป็นและน้องมันกล้าบอกความจริงเรานั่นแหละเป็น g o กู๊ o ทูทั้งนั้นแหละนะครับอ่ะสุดท้ายเรื่องคนนะที่เมื่อกี้เลตติ้งมาสูงสุดเลยคนเป็นไงหน้าที่หลักของโปรเจกต์เมเจอร์ใหม่คือฟาสซิลิเตเตอร์ไม่ใช่คนสั่งการหรือคอมมานเดอร์หรือบอสนะครับฟาสซิลิเตเตอร์คืออะไรฟาสซิลิเตเตอร์หมายถึงอำนวยความสะดวก หน้าที่ของฟาสซิเตเตอร์หรือโปรเจกต์เมเจอร์คือทำยังไงก็ตามทำให้น้องๆสามารถทำงานได้ราบรื่นที่สุดไม่ใช่เข้าไปสั่งไม่ใช่เข้าไปเออหลายๆครั้งโปรเจกต์เมเจอร์ผมเห็นในเมืองไทยนะโปรเจกต์เมเจอร์ชอบกระโดดลงไปช่วยน้องทำงานทีนี้พอโปรเจกต์เมเจอร์โดดลงไปช่วยน้องทำงานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือใครคอนโทรลโปรเจกต์ครับไม่มีอ่าแล้วถ้าโปรเจกต์เมเจอร์ไปช่วยทำงานปุ๊บสังเกตไหมบั๊กกระจายทำไมอะ ก็ช่วยทํางานนี่เวลาตรวจจะเป็นไงล่ะก็ฉันทําฉันตรวจเองยังไงก็ผ่านใช่ไหมออกมาก็เละเทะนะแต่ในยุคใหม่เนี่ย project manager ต,ต้องถอยตัวออกมาเรียกว่าเป็น f a c i l t a t o r เป็นผู้อํานวยความสะดวกถอยตัวออกมาคอยอํานวยความสะดวกเคลียรทางประสานงานทํานู่นทนํานี่เพื่อให้น้องๆทํางานได้สมูทที่สุดนะครับ ถ้าเห็นรูปนี้นะโปรเจกต์เมเจอร์คนนี้นะเป็นฟันเฟืองตรงกลางที่คอยประสานงานนะครับเพราะนั้นสกิลหรือว่าทักษะนะไฮไลท์ที่สุดของของจมินานี้ก็คือตรงนี้นะครับสกิลหรือทักษะที่นิดแต่ว่าที่จำ,นะจำเป็นนะจำเป็นนะที่จำเป็นต้องมีคืออันแรกคอ m มิวนิเคชันโปรเจกต์เมเจอร์ต้องพูดภาษาคนรู้เรื่องนะ หลายครั้งมันจะเจอปัญหานี้ครับคุยกันน้องๆคุยกันน้องๆภาษาไอที IT ภาษานู่นนี่นั่นอ๋อเราคุยรู้เรื่องไว้แต่พอไปคุยกับบิสเนสคุยไม่รู้เรื่องหรือโปรเจกต์แมจิเจอร์บางคนตรงกันข้ามครับคุยกับบิสเนสรู้เรื่องแต่มาคุยกับไอทีไม่รู้เรื่องไม่ได้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 ณนะวันนี้เนี่ยคอมมิวนิเคชันสำคัญที่สุดนะนี่คอมมิวนิเคชันเนี่ยในนี้บอกว่าเฮ้ยถ้าผมพูดไม่เก่งผมทาไงพี่เดี๋ยวนี้คอมมิวนิเคชันเนี่ยมันมีแบบ Logic ไดอะแกรถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นหลายๆครั้งก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมผมชอบใช้ไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยอ๋อก็เป็นทักษะหรือว่าเรื่องคอมมิชชันอีกแบบหนึง่งซึ่งเฮ้ยมันจะเหมาะกับการสื่อสารอีกแบบหนึง่งซึ่งไม่ใช่แบบนี้นะหลายๆครั้งเราต้องไปสื่อหัดหัดเรียนนะครับคอมมิชชันตรงนี้เนี่ยอยากจะลองว่าถ้าหลายๆองค์กรมี HR นะ HR ก็จะรู้เรื่องนี้นะครับการสื่อสารทักษะการสื่อสารนะ ตรงนี้ควรจะต้องมีไม่ใช่ควรนะใช้คำว,ว่าจำเป็นต้องมีดีกว่านะอันที่2 leadership สกิลที่สองที่จำเป็นต้องมีคือ leadership ความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า walk the talk คือทำตัวเป็นตัวอย่างเช่นบอกน้องๆว่าอย่ามาสายตัวเองก็ต้องอย่ามาสายนะ <laughs> leadership นะครับถ้าคุณมี leadership จริงๆน้องๆจะก,กล้ามาปรึกษากล้ามาบอกว่าผมช้าครับพี่ผมมีปัญหาครับพี่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามพี่เป็นบอสพี่เป็นคนชี้นิ้วสั่งน้องมันจะอยู่ด้วยความกลัวมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอ้อภาษาไทยเรียกว่าพระเดชกับพระคุณเนี่ยนะลีดเดอร์ชิพคล้ายๆเป็นพระคุณเนี่ยเขากล้ามาบอกมีอะไรเขากล้ามาบอกในลีดเดอร์ชิพถามว่าพัฒนาได้ไหมได้ครับลีดเดอร์ชิพผมเห็นคอร์สออนไลน์ฟรีใน y o u t u b e เยอะมากนะคอร์สออนไลน์ฟรีเยอะมากหรือคุณจะไปหาเว็บมีนาที่มันพูดถึงลีดเดอร์ชิพ มันพัฒนาได้มันใช้งานได้มันพัฒนาได้นะครับส่วนตัวที่3ตัวที่สตัวนี้อาจจะบอกว่าเออตัวนี้มันไม่ได้ถือว่าเป็นขั้นนิดนะแต่ถ้าคุณต้องการจัดการโปรเจกต์ได้ดีคุณควรมีสกิลที่เรียกว่า influencing. อินฟลูเอนซิต้องบอกก่อนไอเจ้าลีดเดอร์ชิเมื่อกี้เนี่ยลีดเดอร์ชิเนี่ยมันใช้กับสตาฟแต่ i n นฟลูเอนซ์เนี่ยมันใช้กับบอส ใช้กับ customer ใช้กับ user influence ตรงนี้จริง,รงๆมันน่าจะแปลว่าโน้มน้าวครับมีอิทธิพลทางความคิดอย่างเงี้ยเรียกว่าโน้มน้าวนะครับ influencing เนี่ยเป็นสกิลหรือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นต้องเรียนอันนี้จำเป็นต้องเรียนนะมันต้องมีแบบฝึกหัดนะครับ influencing เนี่ยลองไปหาคอร์สได้นะครับลองไปหาคอร์สแต่อันนี้อยากให้แนะนําว่าคอร์สที่เป็นเป็นถ้าเขาเปิดโควิดแล้วนะลองไปเรียนดูที่เป็นคลาสจริงๆนะครับอันนี้จําเป็นเพราะว่ามันต้องมีการฝึก ดีลกับคนยากๆทำยังไงคุยกับลูกค้ายังไงถ้าเขาต้องการเปลี่ยนแล้วเราไม่มีเราไม่เปลี่ยนอ่ะพูดง่ายอ่ะเจะปฏิเสธเขายังไงไม่ให้เขาด่าเราเนี่ยคือสกิลเรื่อ f l ิมโฟ e นซนะครับลองไปดูนะพรีเซนเตชันอ่ะผมเชื่อว่า Presentation ไม่ยากหรอกทุกคนน่าจะทำได้กันละนะครับส่วนอันสุดท้ายเรียกว่า Facilitation อำนวยความสะดวกนะฟ i สิ t ิเตชันเทคนิคมันจะเจอเยอะมากนะ a ฟาสิลิเตชันเทคนิคเน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นส่วนที่ทำ r e q u i r e m e n t r e q u i r e m e เ t Workshop เคยได้ยินป่ะ r e q u i r e m e n t w o r k ก h ็ p ก็คือการใช้ Facitation t e c เทคนิคอันหนึ่งซึ่งเอาคนจำนวนหนึ่ง User อร์สำคัญมาจำนวนหนึ่งมาอยู่ในห้องภายใน2ชั่วโมงออก r requirement ไม่ครบเนี่ยใช้ f i ส i t a t i o n เทคนิคหลายหลายคนบอกเอ๊ยยังไงนะ อ๋อมันเป็นสกิลที่ทําให้รวมความเห็นออกมาหรือบางที่เรียกอันนี้ว่าเป็นคอนเซนแซสนะทายังไงให้คนเขากล้าพูดออกมาเบรนสตอมออกมาหรือทําอะไรออกมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเนี่ยฟอร์เซชันเทคนิคอันนึงนะเวลาวางแผนโปรเจกต์ Project, เอาน้องๆมาช่วยกันคิดเอาคนที่จะต้องทำเนี่ยมาช่วยกันคิดเอามารวมความคิด เพื่อจะสร้างโปรเจกต์ออกมาถ้าโปรเจกต์เมเจอร์ทำนี้ได้น้องๆจะทํางานด้วยความสบายใจเพราะอะไรเพราะถ้าโปรเจกต์เมเจอร์นั่งคิดเองนั่งคิดนั่งคิดพูดง่ายๆคือนั่งเขียนเขียนเองนะโอ้โปรเจกต์ project ต้องเป็นอย่างนี้นี้ต้องกี่วันกี่วันกี่วันโปรเจกต์เมเจอร์เขียนเองน้องๆก็จะแอบบ่นหลังเราว่าไอคนคิดไม่ได้ทําไอคนทําไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นอะพวกคนที่จะทำเนี่ยเรียกมาให้หมดแล้วเราก็ทำเวิร์กช็อปสั้นๆเล็กๆอ่า ถ้าคุณเป็นโปรเจกต์ไม่เจอคุณจะทำอะไรนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าฟ a สซิเ t ชันนะครับเราลองลองหาหาดูเนาะตรงนี้ก็มีเยอะอยู่ในใน u t u b e ฟรีๆเยอะแยะเลยนะครับฟัซิเดชันเทคนิคนะครับหรือวันก่อนผมก็เห็นใน Udemy พวกนี้300 0บาทเนี่ยครับลองดูแล้วกันเนาะนี่คือสำคัญอย่างที่เมื่อกี้เราบอกนะครับตัวที่สำคัญที่สุดของเราคือเรื่องเกี่ยวกับคนนะคนเราก็ควรจะมีสกิลตรงนี้นะสกิลพวกนี้พัฒนาได้ทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าพัฒนาได้ทั้งหมด เราเพียงแค่ลงทุนเวลากับมันเราจะสร้างตรงนี้ได้เราจะไม่เด็ดโปรเจกต์ได้ดีนะครับค r i t ที่ l f a แฟ o เของเราค r i t ที่ l s u c ักเ s Factor ของเรา,เราการจะทำเป็นโปรเจกต์เมเจอร์ในยุคใหม่เนี่ยนะหรือเรียกยุยคดิจิตอลเรวอลูชันก็คือ 1. หเราต้อง Open เป็นคนเปิดเผยอ o n เนสหมายถึงพูดความจริงนะไม่โกหกนะครับสร้าง s a ฟ e to Fail Environment ขึ้นมาแล้วก็สร้างโนเบ m e ขึ้นมา นะครับถ้าเราสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้เรามีคอมมิคชันอันเดียโปรเจกต์เราก็สำเร็จแล้วนะครับสำคัญคือเพราะอะไรถ้าโอเนี่ยอ่าโอเพนออเนสน้องก็กล้าพูดความจริงของเราเซฟทูเฟลคือเขารู้ว่าเอ้ยเราไม่ชี้หน้าบอกว่ามันผิดแน่นะคอมมิคชันได้ดีพี่ก็จะได้ความจริงพี่ได้ Data ที่จริงมา Information ก็จะจริง Information ที่จริง Predicted Information หรือเรียกว่า k n ว่าโนเลก็จะจริงเพราะนั้นเราจะคาดการณ์ได้ว่าโปรเจกต์จะ ทันเวลาหรือไม่ทันเวลาจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือหัวใจของมันนะครับเออบางคนบอกว่าอยากได้สไลด์เดี๋ยวหลงังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทาง imc ขึ้นไปบน Facebook ให้นะ project tracking อ่านี่ก็ตัวสำคัญของเราคือเฮ้ยเราต้อง tracking ตอนนี้ถึงไหนแล้วประเด็นคือเอ้ยโปรเจกต์จะ track ยังไงว่าตอนนี้งานที่หน้าง,งานเป็นยังไงใช้ focus meeting ส,สมัยก่อนบอกเออ focus meeting เสียเวลา face to face conversation บางคนโปรเจกต์เมเจอร์รุ่นเก่าถ้าใครทําเคยทํางานกับโปรเจกต์เมเจอร์ฝรั่งเนี่ยเราจะเจออันนึงคือไอ้พวกโปรเจกต์เมเจอร์ฝรั่งเนี่ยวันๆเนี่ยมันจะถือแก้วกาแฟรครับถือแก้วกาแฟแล้วเดินไปเดินมาเดินไปคุยนูนน้นคนคน,คนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นนี่คือ face to face conversation เป็นเป็นการโปรเจกต์แท็กกิ้งแบบหนึง่งซึ่งฝรั่งเขาเขาใช้กันนะครับหรือใช้ o o m ใช้ s k y p สามอันบนเนี่ยโปรเจกต์มิทติ้ง face to face zoom สกายเนี่ยคือมันเห็นหน้ากันครับสิ่งเกิดขึ้นคือเห็นหน้าดียังไง อ่านบอดี้เลงเกดได้อ่านสีหน้าได้ฟังเสียงได้ถ้าสมมุติสมมุติว่าอ่าผมส่งงานให้น้องคนหนึ่งทําบอกว่าเอ้งานนี้10วันนะแต่เวลาผ่านไป3วันแล้วน้องมันยังไม่ทําเลย f e toface เ to นี่ยเราจะจับพิรุธได้ไหมได้แต่ถ้าเราใช้โอโ้เราใช้อะไรดีไลน์โปรแกรมไลน์ส่งไปมันจะตอบว่าไงโอ้มันตอบมาเลยว่าเกี่ยมเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะ พวกนี้แทร c กไม่ได้แต่ถ้าเป็นโ o รเจคสมิทติ้เป็น f a เฟ f a ูเ c o คอ e เ s a t i o n เป็นซูมสกา e แต่เป็นแบบ i n f o r m ์มลนะอินฟอร์มหมายถึงเฮ้ยพูดคุยกันปกติเนี่ยเราจะจับตัวสำคัญได้นะครับวิชวลไล z ์ท o เช่นอะไรเมื่อกี้บอกแล้วกันมันบอร์ดอย่างเงี้ยเนาะนะเราจะแทร c k บ่อยแค่ไหนครับฟรีเควนซ์นะด i เวอร์ซิตี้ออฟพีเพิลอันตัวนี้สำคัญเลยความแตกต่างระหว่างคน บางคนบอกเฮ้ยโปรเจก์นี้เราทําในไทยคนไทยมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งโปรเจก์นี้เราทํางานกับพม่าเราทํางานกับลาวเราทํางานกับเขมรเราทํางานกับเวียดนามเราทํางานกับออสเตรเลียเฮ้ยแต่ละที่คนเขามีความไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวิธีการ track โปรเจกต์หรือวิธีการสื่อสารไม่เหมือนกันนะครับนะระวังดีๆเราต้องเรียนรู้เรื่อง diversity ของแต่ละชาติด้วยนะหรือว่าเอาง่ายๆคนไทยก็ได้ คนเหนือคนใต้คนอีสานคนในกรุงเทพจริงๆอะเหมือนกันมากยังไม่เหมือนเลยนะสุดท้ายดีลีเกชันคือการปล่อยงานออกไปหรือเซ็นทรัลไลท์เอาไงดีนี่คือแฟกเตอร์ที่เอาไว้แทร็กนะถ้าถามผมผมก็จะบอกอ้อผมก็จะดีลีเกตนะผมต้องเรียนรู้ความความไม่เหมือนกันของแต่ละคนนะผมจะดีลีเกตแล้วผมจะไปตามกับ คนที่ผมดีลิเกตไว้หรือเห้รียกว่าเป็น accountable นะจำได้ไหม accountable นะครับผมจะให้ accountable เนี่ยเขาส่งข้อมูลมาทาง visual i z e to visual ไ i ท์ to เชน่นกบันบอร์ดเนี่ยผมจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะบางครั้งอาจจะต้องไป face to face conversation หรือจะสก,กายหรือจะซูมก็ได้หรือจะอะไรก็ได้กับคนที่เป็น accountable คนนั้นเพราะอะไรถ้าพี่จะเป็น face to face กับทุกคนในโปรเจกต์ตายพอดีนะนี่ก็คือวิธีวิธี tracking หลักๆที่เราจะใช้กันเนาะทีน,ะนี้ช่วงโควิด1 9บเาทำไงดีอ่าเราไม่เจอเราส่งอ e ีเมลคุยกันโทรศัพท์คุยกันพอไหมไม่พอนะครับ body language still require d ก็คืออย่างเห็นหน้ากันเนี่ยจำเป็นนะเพราะว่าถ้าคนไม่พูดความจริงจะมองหน้ากันได้มหม <c oughs> ยกเว้นฝั่งอาชีพนะครับ ประเด็นคือตรงนี้นะครับน no single right solution สำหรับทุกโปรเจกต์มันขึ้นอยู่กับ environment สไ y l e ของโปรเจกต์ไมเคินะครับประเด็นสำคัญคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมเห็นโปรเจกต์ในเมืองไทยมากมายคือเอาน้องไปนั่งรอเฉยเนนั่งรออะไรก็ไม่รู้อยู่ประเด็นคือเราทำยังไงให้มันลดตรงนี้ให้น้อยที่สุดนะครับ avoid bring everybody to s i t and do nothing โดยเยอะที่สุดคือเรื่องอะไร focus meeting นั่งทุกคนมานั่งรวมกันอ๋อไม่เอาแต่ถ้าเห็นเป็นวิชวลหลายทุกคนเห็นเป็นภาพมันจะเดินได้ดี นะครับเปล่ะทีนี้หัวข้อสุดท้ายนะครับเตรียมตัวสำหรับหัวข้อใหม่ซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับ High Velocity IT HVIT นะครับในยุคใหม่เนี่ย Standard Methodology Framework ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเน้นที่ speed และ quality ไม่ใช่ Solid Requirement แล้วนะครับ Requirement ที่ชัดๆไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเน้นที่ s สป e d และ Quality หมายถึงต้องเร็วแล้วต้องถูกต้องด้วยนะนะครับพวก Detail p r o ร e ซสต,ต่างๆพวก ISO Standard ต่างๆเนี่ยมันเริ่มถามว่าดีไหมดีนะแต่มันเริ่มมีประโยชน์น้อยลงแล้วเพราะอะไรพวกนี้มันดีแต่มันไม่เร็วนะครับพี่จะใช้อาจาย Waterfall หรือ h y b r i d ขึ้นอยู่กับ Project นั้นๆโปรเจกต์สปอน o ซอร์ er, และ Project Manager ควรต้องตัดสินใจว่าอัานไหนมันเหมาะสมที่สุดกับ Project แต่และโปรเจกต แต่ในเชิงของโปรเจกต์เมเจอร์เองเราต้องทำให้เป็นในหลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็นไอ้วิธีที่เป็นเนี่ยวอ l เตอร์ฟอลอาจายอะไรต่างๆเราควรเป็นหรือจะให้บิดนะครับเราควรพัฒนาทักษะของเราอะไรบ้างเนี่ยสื่อสารลีเดอร์อิฟลูเอนซ์พรีเซนต์ฟาซิเตชันนะโอเคถึงตรงนี้ก็จบนะครับมีคำถามไหมครับ มีใครมีคำถามส่งคำถามมาได้เลยโอ้มาเต็มเลยมีคฝากคำถามไว้เล็กน้อยนะคะจ้ะมีแล้วครับรบกวนช่วยยกตัวอย่างโปรเจกต์จริงให้หน่อยค่ะ,ะยกตัวอย่างโปรเจกต์จริงอะไรดีเขียนแอปไทยชนะอย่างเงี้ได้มั้ยหรืก <laughs> ็เรียกวก่าโปรเจกต์จริงได้มั้ยอ่ะถ้าสมมุติเราเขียนโปรเจกต์ไอ ไทยชนะเนี่ยนะใครเป็นสปอนเซอร์ก็ต้องบอกโอ้สปอนเซอร์ก็คือรัฐบาลนะใครเป็นยูเซอร์ใครเป็นยูเซอร์ของโปรเจกต์ไอ้ไทยชนะเนี่ยร้านค้าใช่ไหมประชาชนทั่วไปใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยคือยูเซอร์สปอนเซอร์ทีนี้ถ้าสมมติพี่เป็นโปรเจกต์การการทำโปรเจกต์ไทยชนะเนี่ยนะเมื่อกี้จำได้ไหมตอนทำ non functional requirement เนะี่ย นอนฟังชั่นรีคว i r e มนต์เราจะเป็นยังไงตรงนี้นอนฟังชั่นรีคว i r เมนต์เท่าไหร่ประชาชนไทยมีกี่คนอ่าหกล้าน70ล้านและคิดว่าวันหนึ่งจะไปกี่ที่คิดง่ายๆถ้าสมมุติคุณต้องการทำโหลดเทสหรือว่าทดสอบระบบว่าระบบรองรับได้คนประมาณเท่าไหร่คุณคิดว่าซัมปิ้งควรจะเป็นเท่าไหร่ สิบล้านพอไหมหรือร้อยล้านพอไหมสิบล้านต่อชั่วโมงพอไหมคิดว่าพอไหมครับไม่พอประเด็นคือเออถ้าเราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะคิดแต่ว่าเอออะไรคือ non functional requirement ที่เราต้องการนะอันนี้น่าจะตอบนะครับใครถ้าไม่ชัวร์ก็ส่งคำถามมาใหม่ได้นะข้อสองก็เนี่ย ในการบริหารโครงการที่เป็น c h a n d r i v e n จะควบคุม Time และ Cost ยังไงเพื่อสุดท้ายแล้วโปรเจกต์ยัง Success อ่าโปรเจกต์ที่ว่าเรียกว่า c h a n d r i v e n ก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าโปรเจกต์เป็น c h a n d r i v e n แนะนำนะครับให้ใช้ Time Box Time Box คืออะไรเนาะโปรเจกต์ project ที่เรียกว่า Change-driven โปรเจกต์ Change-driven ภาษาง่ายๆคือว่าอ๋อเปลี่ยนไปนเรื่อยตามพฤติกรรม User นะครับเช่นทดเวนก็คือค,อควรจะใช้ Time Box Time Box ในี่นี้คือหมายถึงอะไรครับ f ิกซ์ไทม์แอนด์ฟิกซ์แมนเช่น Time เราคือ4 Week 200 m a n d a y แล้วเราก็สปิดสปิดรีแควรเมนต์ให้ Customer p r i ร์พ t i อ e ร e q u i r e อี n คว ว่าอะไรสำคัญก็ทำไปก่อนตามทาม e บ็อกที่เรามี4 w e e k 200 m ันที่พี่อยากให้อะไรออกก่อนออกมานี่คือจริงๆก็คล้ายๆอาจารยนะครับมันเป็นอาจายแบบหนึง่งเนาะตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคืออะไรตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคืออะไรถามนิดนึงดีกว่าว่าเออ on t On e u n g u t g e t หรือ customer happy อันไหนควรจะเป็นตัวชี้วัคดความสำเร็จของโครงการ customer happy ในใหมายถึง right solution นะนก็ต้องบอกว่าออ on time on budget เนี่ยเราวัด efficiency หรือเรียกว่าประสิทธิภาพนี่คือ on time on budget แต่ customer happy เนี่ยหรือว่า f e s o l u t i o n เราเรียกว่า effectiveness หรือบอกว่าประสิทธิผลตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคืออะไรต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เป็น business จริงๆเนี่ยเขาจะวัดที่ effective เน s s หรือว่าทำงานได้ตามต้องการแต่โปรเจกต์พวกเราที่เราจะเจอกันเนี่ยเราโดนอะไรครับ KPI เราอยู่ที่ on time on budget อ่ะ,น,ะ <laughs> นี่คือจุดหนึ่งซึ่งเราต้องแก้ไขกันนะครับว่า ตัวชี้วัดความสาเร็จเราไม่ได้อยู่ที่อ n time on b u d g e ตแต่ตัวชี้วัดความสำเร็จของเราอยู่ที่ right solution ให้ลูกค้านะครับคําถามต่อมาเนาะงานของ PM จะจบลงเมื่อไหร่หากโกไล v ์ไปแล้วการารับใช้งานไม่ได้ตามเป้าหมายต้องประสานง,งานและติดตามรหรือไม่แมคล a s ส s กเคสเลยคืองานโปรเจกต์จบลงเมื่อไหร่จริงๆแล้วงานโปรเจกต์เมเจอร์ควรจะจบลงที่ go l ล v ์แล้ว c u สตอมแฮ happy แต่ประเด็นเนี่ยข้อนี้มันก็ตกมาที่ข้อนี้ครับ ถามคอกามเมื่อกีกนะ้ที่ถามว่าถ้าสมมุติเราทำโปรเจกต์เนาะทำโปรเจกต์นะใกล้ๆเสร็จแล้วแต่มันมีบางอย่างเรามีบั๊กเรามีอะไรเราซ่อนไว้แต่บอกลูกค้าว่าพี่ๆพี่เซ็นให้ผมก่อน on-time o ออนบัจเไปก่อนแล้วผมมาตามแก้ให้ทีหลังนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่างานโปรเจกต์เมเจอร์จบนะไม่จบแต่ถ้าเมื่อกี้เราโฟกัสที่ว่า Effectiveness หมายถึงไร o l u t o o u แล้วโอเคเนี่ยงานโปรเจกต์เมเจอร์จบนะน่าจะตอบคำถามเนาะ ต่อมาหากต้องแมเนจโปรเจกต์ขนาดใหญ่มีหลายทีมทําบริษัททำแล้วพองค์กันแต่และบริษัทมีแมเนจแล้วจังหวะการทาง,งานที่แตกต่างกันเป็น PM ที่ดูทั้งโครงการจะแมเนจให้เดเกตการราบรื่นและวิชชวลไหลให้ผู้บริหารเห็นได้ไงพอมีตัวอย่างแนทางออกคำถามนี้นะครับคำถามที่บอกว่า,าทวีเอาไห้ดูเขาถามอย่างนี้ว่าหากต้องการแมเนจโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่มีหลายทีมทาบริษัทหลายรื่งทำ,ทำนะแต่และบริษัทมีแมเนจจังหวะการทำง,งานที่ต่างกันควรจะทํำยังไง คำตอบผมก็ต้องบอกว่าอ๋อคุณควรมีโปรแกรมแมネจเมนต์โอโปรแกรมแมเนจเมนต์คืออะไรโปรแกรมแมเนจเมนต์คือลิงก์ multiple project s. โดยเฉพาะลิงก์เรื่องเกี่ยวกับ time and resource คุณทำโปรแกรมแม a จเมนต์ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเอาเอาโปรเจกต์โปรเจกต์ไทม์ไลน์ของทุกโปรเจกต์มาเรียงกันแล้วก็มาตั้งมายสเตนเช็คพอยต์ให้มันตรงกันนี่คือหน้าที่ของโปรแกรมแมเนจเมนต์นะครับในรายละเอียดอันนี้คงอธิบายยาวเนาะอันนี้แนะนำว่าลองลองดูนะครับถ้ามีโอกาสมาเรียนกันก็มาเรียนคลาสจริงๆเนี่ยจะได้คุยเรื่องนี้เนาะแต่ต้องเรียกว่าเป็นโปรแกรมแมเนจเมนต์นะ อยากให้ช่วยแนะนำทูที่จะใช้ในการแทร็กโปรเจกต์หนะะ่อยค่ะทูที่แนะนำผมแนะนำของฟรีเนาะมันชื่ออ่อเดี๋ยว tracking เกกหรอ tracking กกเนี่ยใช้กันบันจะดีกว่านะนะครับการบันบอร์ดอันนี้ใช้ tracking กกหรือถ้าพี่มี Microsoft Project มันแทร็กได้นะ แเราทําไม่เป็นเท่านั้นเองถ้ามีโอกาสโฆษณาอีกแล้วนะถ้ามีโอกาสก็มาเรียนนะครับมาเรียนคอร์สที่ผมสอนผมจะมีสอนตรงนี้ด้วยว่าเอา Microsoft Project หรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นของฟรีชื่อ Libre Project เนี่ยตัวนี้ฟรีนะครับมา tracking ยังไง2ตัวนี้ทำได้หมดนะครับ Libre Project คือฟรีไปโหลดได้เลยนะครับเป็น Java b a s e ไม่กี่ไม่กี่เมก e เองนะครับไปโหลดได้เลยนะ tracking เชนเมจเม e ต์มีความสำคัญในการทำโปรเจกต์ด้วยไม้และแอปที่ไม่มีคนใช้งานเราจะแก้ไขขร้บวนการให้าทำงานได้ไหมอ่ะมีสองคำถามนะครับเชนเมจเม e ต์มีความสำคัญไหมมีถามว่าเชนเม g เ m น n t คืออะไรก่อนเชนเม g เมน n t คือ justify ว่าเชนรีเรเรเรเเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมัน valid ไหม ถ้าพูดบ้านๆคือเฮ้ยสิ่งที่ยูเซอร์ขอมาเพิ่มเราจะทำหรือไม่ทำอ่าควรจะทำไหมคำตอบคืออะไรคำตอบคืออืบางครั้งบางครั้งสโคปที่เขาขอมาเนี่ยมันอาจจะต้องถึงขั้นว่าโปรเจกต์ไม่ใช่ต้องไปกลับไปคุยกับสปอนเซอร์ว่าเออมียูเซอร์ขอตรงนี้มาพี่ว่างไงครับบางครั้งบางครั้งงม,มันจะเป็นจุดที่ต้องทำนะครับ ที่สอแอปที่ไม่มีคนใช้งานเราจะแก้ไขกระบวนการให้คนมาใช้งานได้ไหมต้องบอกว่าจริงท่านถ้ามันไลฟ์ไปแล้วนะถ้ามันไลฟ์ไปแล้วนะครับเราก็จะเอาไอ้ตัวแอปที่ไลฟ์ไปแล้วนะ่ยมาทำเบนช์าร์กเบนช์แม็กในหมายถึงอะไรเอาแอปที่มีอยู่นะมาบอกว่ามาทำเวิร์กช็อปก็ได้ว่าต้องการ Improve หน้าไหนบ้าง คาดหวังว่าแต่ละหน้าต้องมีอะไรนี่เอาเหมือนกันเอามา snapshot มาให้ดูเลยแล้วก็เอา user มานั่งอ่าเรามีแอปตัวนี้อยู่เราอยากเพิ่มอะไรหน้าไหนคุณจะเป็นยังไงใน user จะเป็นยังไงนี่จะปรับก็คือแก้ตรงนี้ง่ายกว่านะอันนี้คือง่ายสุดเลยนะครับพอทําตรงนี้เสร็จเอา snapshot ที่ว่าเนี่ยส่งให้ developer เข้าไปแก้เลยนะครับไม่ไม่นานนานก็น่าจะน่าจะได้แล้วนะครับ อะมีคําถามอยู่ไหมเอ่ยมีใครมีคำถามอีกไหมครับอันนี้มาจากเฟซบุ๊กด้วยปะจะหมดแล้วนะคะอาจารย์แล้วนะครับวันนี้วันนี้เฟ e b o ๊ k ไม่มีคำถามค่ะอาจารย์มาจากแชทซูมเลยค่ะแชทกับพีวเอครับผมโอเคคุณเพิ่งมีอะไรฝากไหมของผมน่าจะโอเคแล้วอ๋อมีมีฝากเยอะเลยค่ะอาจารย์เลยครับ อย่างอย่างแรกนะคะในนามสถาบันอีขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่วันนี้ให้ให้เกียรติมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทําโปรเจกต์กันแล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณผู้ที่เข้าฟังงานในวันนี้มากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมฟังการแลกเปลี่ยนข้อคาถามกาันอะไรเงรี้ยค่ะอ่าเดี๋ยวกลับมาที่หน้าประเมินให้สักนิดนึงนะคะยังไงวันนี้นะคะในนามสถาบันอีซีขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งคะ่ะรู้สึกแบบสนุกมากเลยชอบมากตลอดหานี้อาจจะแบบ เดี๋ยวอาจจะแบบมีฟีดแบ็กมีอะไรเดี๋ยวจะแบบว่าอาจจะแบบขออาจารย์มาพูดคุยกันอีกนะคะเผือ่อมีอะไรมาอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับ